นิดหนึ่งฮะวันนี้เสียงมาเนาะโอเคตัวเขียวมันจะขึ้นขออนุญาตให้สถานีลิงก์สัญญาณก่อนนะครับ FM 104.50 MHz The Hien ในค่ำคืนนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องซีเรียสนะเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดเรื่องผีๆมีไหมเรียกว่าผสมเล็กๆฮะเดี๋ยวกันนิดนึงนะฮะขออภัยผมรอสัญญาณทางสถานีวิทยุ 104.50 MHz ของวัดไฟหินอาจารย์ต้องใช้เวลาต่อนิดหนึ่งไม่เป็นไรเอาเข้าเลยแล้วกันก็สวัสดีอย่างเป็นทางการครับนะคุณนังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz นี่คือรายการเดอะเฮียนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะอีกหนึ่งนัยยะก็คือเราเป็นคลื่นสีขาวนะที่รวบรวมเอาเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องของงานพุทธศาสนางานบุญหรือว่าแม้แต่เรื่องราวที่เรียกว่ามันไร้การพิสูจน์แต่มิใช่งมงายคือถ้าเรื่องงมงายเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลนะฮะแต่ทุกๆอย่างนะในเรื่องของงานพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนยกเว้นเรื่องบางเรื่องที่พระเจ้าห้ามพูดคุยหรือว่าถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิพพานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตหลังความตายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องประเภทเนี้ยท่านบอกว่าเมื่อถกกันแล้วเนี่ยมันหาจุดสิ้นสุดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องอาจินไตยเรียกว่าคิดจนบ้าก็ไม่สามารถจะเข้าใจมันได้นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนเนี่ยมันต้องผ่านจุดนั้นไปทุกคนนะแม้กระทั่งตามหัวเรื่องก็คือในเรื่องของความตายในส่วนของความตายนั่นเองเนี่ยหลายๆคนมักจะมองข้ามวันนี้ที่หน้า Facebook ของผมเหล่ากัลยาณมิตรเนี่ยมีตาย3คนหมายถึงว่าเป็นทางญาติของเขานะหรือว่าคนรู้จักนะก็วันนี้ไปอีก3คนเมื่อวานเนี่ยน่าตกใจเมื่อวานหลายคนเหมือนกันคือมันเป็นรูปแบบอะไรที่หลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามแล้วก็มันจึงเกิดความประมาทในชีวิตก่อนที่ไปพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับอันเนื่องมาจากว่ามีงานบุญน่ะเดี๋ยวมีงานบุญแต่แป๊บหนึ่ง ก็รายงานความคืบหน้าก่อนนะสำหรับเรื่องราวที่ทุกท่านได้เมตตานะครับ เดี๋ยวนะที่ในวันนี้นะครับหลังจากเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงในส่วนของวัดป่าสามัคคีธรรมอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหลายๆท่านที่ร่วมกันแล้วก็ส่งเอา ปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาให้ในวันนี้ถึงแล้วนะครับก็เป็นร้านในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะฮะขนาด7กิโลนะถ้า7กิโลเนี่ยมันปั่นได้แค่6กิโลมันจะทดลงมานะมันจะลดลงมา1กิโลทุกอย่างฮะถ้าท่านไปซื้อเครื่อง5กิโลมันจะทำได้4กิโลนั่นแหละฮะก็วันนี้ถึงที่วัดป่าสามัคคีธรรมเป็นที่เรียบร้อยที่จอมพระสุรินทร์นะก็ท่านพระครูปรัตนรงฤทธิ์ก็ขอรายชื่อของทุกท่านนะผมก็จัดการส่งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรวมไปถึงท่านมีความดีใจมากเพราะว่าในส่วนของงานบุญที่จะมาถึงเร็วๆนี้ท่านเห็นสภาพแล้วเนาะที่ผมส่งไปมันป่าจริงๆครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเข้าถึงเลยกลุ่มเรานะฮะกลุ่มกัลยาณมิตรของเราเนี่ยนะ เป็นกลุ่มแรกที่นำเอาเครื่องปั่นไฟฟ้าไปถึงพื้นที่นะตรงนั้นและเดี๋ยวในการต่อไปคือจัดการส่งโซลาร์เซลล์นะเอาไปให้ท่านต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานบุญทั้งหมดทั้งมวลทั้งกฐินทั้งการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้นดีใจนะฮะท่านดีใจนะที่กลุ่มของเราเนี่ยได้ร่วมกันนะตรงนี้ผมก็จะใช้ในนามของกัลยาณมิตร
นะฮะของวัดฝ่ายหินทั้งหมดทั้งมวลจึงต้องทั้งหมดตามเหตุปัจจัยเนาะนี่ฮะก็เลยต้องบอกกล่าวมานะจุดนี้ด้วยส่งถึงแล้วครับนะฮะส่งถึงวันนี้ช่วงบ่ายๆนะฮะถือว่าเร็วมากเพราะว่าผมจัดการเรื่องทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานช่วงบ่ายวันนี้ถึงแล้วนะฮะเรื่องต่อมาก็คือว่าขออนุญาตงดรับปัจจัยที่หลายๆท่านบอกว่าอยากจะให้ผมก็คืออยากจะร่วมบุญกฐินที่จะมีคือตอนนี้มีหลายท่านที่ส่งปัจจัยมาก็คือให้ผมจัดสรรเนี่ยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะอันเนี้ยเข้าใจแม้จำนวนไม่มากแต่ว่าอย่างอันเนี้ย20 บาทอันนั้น50 บาทแล้วแต่นะครับก็สำหรับกฐินตกค้างที่จะมาถึงนะทั้งหมดมัน27 วัดนะเดี๋ยวก็จะจัดสรรให้แต่คราวนี้ถ้าเยอะเกินไปผมมันจะสับสนนะฮะด้วยภาระผมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในเรื่องของงานบุญเดี๋ยวเอาจริงกลัวมากฮะกลัวว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าหรือเฮ้ยมันขาดหรือเปล่าซวยอ่ะผมจึงแบบไม่ค่อยจะกล้ามากมายในเรื่องของตรงนี้นะก็เลยขอไม่รับนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่าลักไก่นะอ๋อโอนไปแล้วเนี่ยพี่จัดการให้ไปแล้วเนี่ยช่วยจัดการเนี่ยไม่เอานะฮะขอนิดนึงนะขออนุญาตมันทำใจลำบากและอย่างนึงมันจัดสรรคือผมอ่ะจะทำเนี่ยก็คือวัดละ50 บาทโอ้โหคูณ27 วัดโอ้โหวัดละ1,000ตายอ่ะผมตายนะไม่ใช่ก็คือวัดละ50 บาทนั่นแหละแล้วก็คือบุญเนี่ยมันคือความสุขความเจริญเราทำเท่าที่เราทำได้เราทำเท่าที่เรามีกำลังและสบายใจอันนี้ก็คือมันได้ 100% นะมันก็เลยทำให้อ่ะผมก็ต้องจัดสรร27 วัดแต่จริงมันไม่ใช่27 วัดมันจะมีพระปาก1 วัดนะฮะของหลวงตาสิริพันธ์นะฮะที่วัดป่าธรรมนิมิตเอ้ย ใช่วัดป่าธรรมนิมิตนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะที่ยโสธรอันนั้นเป็นพระป่านี่ยังไม่รวมต้นบุญธรรมสถานยังไม่รวมกฐินวัดฝ่ายหินวันที่3นะเอ้ยวันที่2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะเยอะหลายๆท่านบอกมีงานบุญตรงไหนไหมเอาจริงหรือเปล่าถ้าผมพูดไปอย่าตกใจเบเสร็จแล้ว30 วัดอ่ะถ้าพูดถึงนะฮะในเรื่องของตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกปีก็ขอโมทนาสาธุที่หลายๆท่านเนี่ยให้ผมเป็นธุระจัดการให้นะครับแต่บางทีมันเยอะอ่ะหน้าที่ผมเยอะทั้งไปเป็นพิธีกรด้วยไหนก็ต้องไลฟ์สดรายการด้วยไหนจะต้องทำในเรื่องของรูปแบบหมายถึงว่าทัวร์ธรรมะเนี่ยไปทัวร์ทำบุญเนี่ยก็ต้องทำทิปด้วยนะฮะไหนต้องไปโอ้โหเซอร์เวย์นิมนต์พระเถระเอาไว้โอ้ตายคนเดียวเลยฮะแค่นี้นะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เลยต้องขอเมตตานิดนึงเนาะอันนี้บอกกล่าวไว้ก่อนสาธุครับนะฮะส่วนเดี๋ยวในวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวที่บอกบุญตามเหตุปัจจัยเช่นกันแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถ้าคือผมเห็นแล้วเนี่ยสงสารน้องๆเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นะฮะก็เป็นโรงเรียนของน้องๆ นะฮะที่มีความพิการนะครับจากทุกส่วนนะฮะของที่เกิดขึ้นเขาก็จะเอามาอยู่ที่โรงเรียนศรีสังวาลแห่งนี้ซึ่งที่เนี่ยจัดตั้งเมื่อปี2544นะในงานครบรอบพระราชสมภพของสมเด็จย่านะก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระพันปีนะขณะนั้นนะฮะพอทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เนี่ยนะฮะจะรวมเอาน้องๆที่มีความพิการนะมากมายไม่ว่าจะเป็นพิการทางสมองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคกระดูกสันหลังที่ไม่เชื่อมติดกันโรคไขสันหลังบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งโรคพิการแต่กำเนิดแม้กระทั่งโรคข้องงอที่มันค้างมาแต่กำเนิดรวมไปถึงโรคกระดูกเสื่อมโรคกล้ามเนื้อเสื่อมแล้วก็ประเภท
โปลิโอสูญเสียแขนขายังมีอีกมากมายฮะณตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าน้องๆเนี่ยมีจำนวนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อยากจะให้เรากัลยาณมิตรหรือว่าพี่ๆพ่อๆแม่ๆทั้งหลายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะที่อยากจะร่วมบุญนะตรงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าน้องๆทั้งหลายนะต้องการแรงสนับสนุนในเรื่องทุนทรัพย์เพื่อที่จะในเรื่องของผ้าอ้อมอาหารแห้งยาเวชภัณฑ์นะต่างๆนานานะครับที่ผ่านมานะตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขออนุญาตท่านใดที่พอจะว่างหยิบปากกานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะบอกหมายเลขบัญชีเอาไว้นะฮะแต่ถ้าท่านมีความมีความจำนงอยากจะโทรหานะอยากจะโทรหานะครับมันจะเป็นเบอร์เดี๋ยวนะอ๋อ053อ๋อโอเคเดี๋ยวนะครับผมขออ่ะอยู่นี่053นะฮะ498145ยังเป็นเบอร์053นะฮะหมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์บ้าน0534981415อันเนี้ยถ้าอยากจะเอาของข้าวของต่างๆไปที่โรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่นะก็ขอทุกท่านไปได้เลยนะอยู่เส้นพร้าวนะฮะ นะตรงนี้แล้วก็ที่เส้นสันทรายพร้าวอะครับนะฮะแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะตรงนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจน้องๆซึ่งเขาเริ่มขาดแคลนแล้วนะฮะก็เป็นบัญชีของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ขอเมตตาจดนิดนึงนะฮะบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ฮะนะกรุงไทยสาขาแม่โจ้เลขที่บัญชีนะครับ375127 9687นะฮะอีกครั้งนะฮะ375127 9687นะเป็นบัญชีกรุงไทยก็เป็นโรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งน้องๆหลายร้อยคนเนี่ยก็รอคอยความหวังนะฮะอันนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เดินแจกหมายถึงว่าใบปลิวตรงนี้ที่ผมได้มานะครับท่านส่งมาเป็นทางการมีหนังสือพร้อมนะอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ของมันเริ่มขาดแคลนนะอย่างมากอย่างหนักฮะแล้วเด็กๆเริ่มที่จะเหมือนกับว่าเริ่มไม่มีนะฮะแล้วก็หลายคนก็จะถามว่าไม่มีการอุดหนุนเกิดขึ้นจากภาครัฐเหรอเวลารัฐจัดสรรเนี่ยฮะมันจะมีงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านน่ะมีพ่อแก่แม่อุ้ยที่ต้องดูแลติดเตียงเนี่ยหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์เขาต้องเปลี่ยนผ้าตลอดนะไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์ดหรือว่าจะเป็นผ้าปูต่างๆในการทำความสะอาดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแพมเพิร์ดผืนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยเข้าใจฮะแล้วเด็กเป็นร้อยๆคน นะฮะซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ดูแลตัวเองได้ทั้งหมดมันจำเป็นนะที่จะต้องมีตรงนี้เกิดขึ้นนะก็ขอเมตตากับน้องๆทั้งหมดด้วยเนาะนะฮะในเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งได้หมดเลยนะฮะรวมไปถึงเสื้อผ้าผ้าห่มเครื่องนอนผ้าอ้อมต่างๆนะครับที่ช่วยเหลือน้องๆได้แต่ถ้ามีพวกเครื่องดนตรีเครื่องกีฬาเอาไปได้หมดที่นู่นนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์เด็กๆเลยนะครับคือที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเด็กชาวเขานะฮะเรียกว่าชาวไทยที่สูงนั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นม้งกะเหลี่ยงอาขาลีซูลาหูนะฮะไทยใหญ่นะก็นั่นนะฮะอยู่ตรงนั้นหมดเลยอันนี้ก็ขอความเมตตาเนาะหมดลงไปมีแต่เรื่องงานบุญนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของงานกฐินของวัดฝายหินนั้นนะครับน่าจะเป็นวันที่2วันที่2วันเสาร์ที่2นะครับก็อีก2สัปดาห์นะ2พฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงภาคบ่ายนะตรงนี้ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะตรงนี้ก็มีผู้ที่ส่งปัจจัยมาให้ผมได้ร่วมบุญกับวัดฝายหินเนี่ยก็อยู่2ท่านเดี๋ยวก็จะจัดสรรตรงนี้ให้พระอาจารย์ไปนะฮะ ก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะไง เราทำตามกำลัง
นะฮะคือกฐินเนี่ยมันก็คือเป็นงานบุญเฉพาะการเนาะนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะมีทั้งหมดทั้งมวลแบบตลอดไม่เหมือนพระป่าดังนั้นในเรื่องของการทำบุญตรงนี้นะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านโอ้ตอนนี้ข่าวจีวรสีส้มมาแรงมากมาทุกสื่อนะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่กัลยาณมิตรถามมาในเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะไม่ต้องบอกเรื่องไหนเนาะแต่ไม่ใช่เรื่องแชร์เพราะผมไม่ค่อยรู้ตรงเนี้ยมันวันทำงานอย่างเดียวไม่ค่อยได้เสพข่าวเลยฮะนะก็มีแต่ว่าถ้าถามขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะก็บอกไปยกเว้นว่าเอามือถือขึ้นมาแล้วก็ดูในไลน์นิดนึงว่าเฮ้ยในไลน์เนี่ยเขาบอกอะไรบ้างก็ข่าวในไลน์ก็ตรงหน้าอ่านนะฮะนิดนึงนะน้องลิลลี่สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะพี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณฮะคุณแพมนะโรงเรียนศรีสังวาลธนาคารกรุงไทยแม่โจ้3751279687นั่นถูกต้องครับนะฮะก็จัดการณตรงนั้นเลยเพราะเป็นบัญชีทางด้านนู้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนนะครับคุณแพมรายงานตัวค่ะคุณเรียนแล้วก็ชาวเดอะเฮียนนะฮะคุณวิดาสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับผมนะฮะแล้วก็คุณณัฐศรีสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะนะครับคุณชัญญาเนาะใช่มั้ยอ่านว่าชัญญาใช่มั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะคุณกนกพรสวัสดีครับพี่เลียวขอร่วมบุญด้วยไปไม่ทันเครื่องปั่นไฟปิดไวมากจะเปิดทำไมล่ะ คือปัจจัยตอนนี้มันยังเกินเพราะนั้นพอเกินเสร็จปุ๊บนะพี่เลียวต้องก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวจัดซื้อในส่วนของอะไรล่ะโซลาร์เซลล์แล้วก็ส่งไปนะฮะแล้วถ้าเหลือถวายเป็นกฐินไปจบแค่นั้นเลยฮะมันจะเปิดไปมากกว่านี้มันทำได้ไหมมันไม่เหมาะสมเพราะมันพอมันได้จำนวนคือพี่เลียวเนี่ยจะใช้วิธีการว่าสืบราคาก่อนตรงไหนแล้วพอดีมีคุณแม่ท่านญาติคุณแม่ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นญาติธรรมท่านก็เช็คให้ว่าเนี่ยที่ร้านของหลานแม่นะด้วยมีเครื่องนี้ก็นำเสนอมานะแล้วก็อีกในยะหนึ่งพี่เลียวก็สืบราคาของอีกที่หนึ่งมาดูว่าตรงไหนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าให้ประโยชน์มากที่สุดนะฮะและอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลนั่นแหละเราจึงตัดสินใจตรงนี้พอได้ราคาเสร็จปุ๊บเห็นไหมก็ได้ภาพได้ราคาแปะเลยจบแล้วพอเราก็พอถึงเวลาช่วงเวลานึงเนี่ยพี่เลียวก็จะมาดูก่อนแล้วคำนวณเฮ้ยได้ยังเฮ้ยอีกนิดเดียวแต่พออีกนิดเดียวเนี่ยผมต้องไปทำงานไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยนะฮะในเรื่องของอะไรล่ะในอุโบสถอะในเรื่องของหน้าต่างที่มันกำลังจะหลุดคือหน้าต่างอุโบสถเนี่ยมันมีอันนึงที่มันจะหักนะฮะมันต้องทำการซ่อมแล้วก็สีมันเริ่มกัดลงซึ่งพี่เลียวบอกไว้ว่าไว้จะทำนะฮะก็จะให้คณะวิจิตรเนี่ยท่านทำแล้วคราวนี้ก็มาดูใหม่เสร็จปุ๊บมาดูอีกรอบนึงเฮ้ยเกินแล้วนี่หว่าพอเกินแล้วก็เตรียมตัวจะปิดก็คือคำนวณใหม่อีกรอบนึงไอ้ในขณะที่คำนวณอีกรอบนึงอ่ะก็ยังมีกัลยาณมิตรเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆไงพอเช็คอูไม่ได้แล้วก็เลยขออนุญาตลบไอ้อะไรล่ะบัญชีออกก่อนนะฮะที่ประกาศไว้แล้วจากนั้นน่ะจึงทำการปิดเพราะว่ามันเลยไงมันไอ้งบมันเลยนั่นแหละแล้วถ้ามันเลยมากเกินไปมันไม่ดีผมต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างไงแล้วคนเดียวอ่ะนะเราก็กลัวผิดพลาดไม่ใช่หรอกเรื่องของเรื่องอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะบางทีหลายๆท่านบอกว่าทำไมรีบจังมันไม่รีบไม่ได้ฮะงานที่ผมได้รับมามันมีแต่ด่วนกับด่วนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเฮ้ยนี่โยมช่วยหน่อยนะตรงนี้แต่อันนึงซึ่งผมไม่สามารถจะช่วยได้คือในเรื่องของกฐินนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามีฮะเดี๋ยวมีคำถามตรงนี้เช่นกันในเรื่องของกฐินนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอถึงณตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้อง
ให้จบเร็วๆและอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยบอกตรงนี้มันยังขาดในเรื่องของการทำในส่วนของงานศาสนกิจพี่เดียวจะพักไว้ก่อนก็จะบอกท่านตรงๆว่าพระอาจารย์ครับผมไม่สามารถจะบอกบุญได้ทั้งหมดตลอดเวลาได้ผมเกรงใจทุกท่านนะเพราะทุกท่านเนี่ยท่านก็มีภาระและอย่างนึงคือให้เขาได้ทำบุญตามใจเขาบ้างของผมเองเนี่ยถ้าบอกทีนึงเนี่ยโอเคกัลยาณมิตรเขาช่วยแต่ว่าผมจะไม่บอกพร่ำเพรื่อท่านก็เข้าใจกันนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกถ้าบอกบุญเนี่ยคุณมันมีทุกวันนะฮะแต่เราต้องเลือกนะฮะเราต้องเลือกที่จะเกรงใจด้วยไม่ใช่อยู่โอ้โหมาตรงนี้แล้วเปิดตลอดไม่ใช่นะฮะอันนี้หลายๆท่านเข้าใจผมนะฮะเอาล่ะคุณเพนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับคุณจินชาสวัสดีค่ะคุณเลียวสาธุสาธุกับทุกท่านที่มีส่วนบุญนะฮะนี้นะคะเชื่อไหมผมว่าขนลุกมากตอนที่แบบเฮ้ยแป๊บเดียวเองอ่ะนั่นน่ะทำไมได้แล้วได้แล้วกับให้ทางพระอาจารย์บอกพระอาจารย์เองก็ไม่รู้จะบอกตรงไหนนะบอกยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองก็เจ็บจัดการได้เลยมันก็เลยมันปื้มอ่ะเมื่อวานนี้โอ้โหนะฮะรีบสั่งเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ที่เชียงใหม่ฝนยังตกอยู่นะฮะนี่เพิ่งจะหยุดไปแล้วก็มีฟ้าลงมาเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้จัดเพราะว่าเครื่องมันไม่เสถียรเนื่องจากว่าฟ้าผ่า3รอบไม่ได้ผ่าที่ตรงนี้นะมันไปผ่าเห็นว่าคณะวิศวะมช.เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่เสียงมันน่ะทำให้ที่ผมอยู่อ่ะกับกุฏิทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันโอ้โหมันสั่นไหวมากแล้วก็ทุกอย่างดับหมดเลยปุ๊บโอ้ใจหายมากนึกว่าเจ๊งละเน็ตพังเน็ตตรงศาลาแปดเหลี่ยมนั้นพังนะฮะต้องเคลมใหม่เพราะไฟมันย้อนโอ้โหไฟเป็นแสนโวลต์ 500,000 โวลต์ไฟจากฟ้าที่มันผ่าแล้วพอเวลามันลงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคำว่าฝายหินเคยเล่าแล้วเนาะชื่อมันพูดแล้วฝายหินข้างล่างเนี่ยมันมีแต่หินไปจนถึงในมอชอนมีแต่หินดังนั้นเวลาฟ้ามันผ่าลงเปี้ยงถามว่ามันจะลงหินไหมไม่ลงนะฮะพอมันไม่ลงหินเนี่ยเพราะเป็นฉนวนมันก็ลงดินแล้วดินเนี่ยกับหินเวลามันมาชนกันเนี่ยมันก็ต้องเข้าตามซอกถูกไหมมันก็เลยแผ่เป็นคล้ายๆเป็นรากฝอยของต้นไม้อะมันแผ่กว้างเลยตรงไหนที่อยู่ในรัศมีมันพังหมดขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นปลายๆอะเพราะมันแค่ช็อตแต่ว่าอย่างกระติกน้ำร้อนของผมที่ในสมัยที่บวชแล้วก็ถวายไว้ก็เจ๊งก็พังนะก็ตามเหตุปัจจัยนะแล้วก็มาถึงอันนี้ก็เลยแจ้งเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะคุณนัทสวัสดีค่ะทิศเลียสวัสดีครับผมนะฮะแล้วก็มาถึงคุณรัศีพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปริญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะอันนี้คุณแพมบอกไปแล้วเนาะคุณจินชาร่วมบริจาคทุนทรัพย์โรงเรียนศรีสังวรเชียงใหม่ที่บัญชีกรุงไทยสาขาแม่โจ้3751279687ชื่อบัญชีโรงเรียนศรีสังวรนะฮะถูกต้องครับถูกต้องหรือบริจาคทางช่องทางโดยตรงที่เบอร์โทร0534981145ถูกต้องครับนะฮะเพราะตอนนี้น้องๆที่นั่นขัดสนมากๆฮะถ้าจะโชว์ตรงนี้มันจะผิดไหมเนี่ยหน้าภาพของเด็กๆนะครับแล้วส่งมาคือโดยปกติถ้าไม่ขาดสนน่ะทางโรงเรียนไม่ส่งมานะฮะอันนี้เข้าใจเลยก็อยากให้ช่วยๆน้องๆหน่อยเนาะนะครับน้องสาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาถึงตรงนี้คุณบูนสวัสดีครับพี่เลียว YouTube ออกไหมครับหาไม่เจอต้องอาจารย์ต้องต่อผมไม่มั่นใจฮะท่านจะลิงก์หรือเปล่าเพราะวันนี้ทางมช.ก็มาจัด IP ใหม่นะพี่เจี๊ยบสวัสดีจ้ะน้องเดียวสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวพอสมควรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็อยากจะเล่าถึงก็คือในเรื่องของความตายหลายคนนั้น มองไม่เห็นหรอกว่า
ความตายมันใกล้ตัวเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพราหมณ์ท่านหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดพระเจ้าแผ่นดินสิถามพราหมณ์กับพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดนะฮะพราหมณ์จึงตอบว่าอ๋อญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายนะฮะพี่ป้าน้าอาของเราที่ใกล้ตัวมากที่สุดพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่สิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดนั่นก็คือความตายเพราะนั้นในเรื่องของความตายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหลายๆคนนะมักคิดว่าไม่เกิดขึ้นกับตนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยท่านประมาทมากอย่างวันนี้ที่บอกว่าล่วงไป3นะฮะผมก็เลยย้อนกลับไปดูที่ Facebook ของน้องเขานะฮะก็คือเขาจะแท็กกันไงก็ไปดูเมื่อวานหมายถึงว่าเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์นี้เขายังเล่นกับเพื่อนเมื่อวันอาทิตย์นี้เขายังโพสต์ขายของแต่พอวันนั้นตายแล้วเห็นไหมฮะมันใกล้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าอย่าได้ประมาทในเรื่องของความตายบางคนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องพยาบาลท่านหนึ่งเช่นกันฮะก็ประสบเหตุเสียชีวิตนะครับก็อารมณ์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เกิดจากอุบัติเหตุนะฮะเห็นไหมมันแป๊บทุกอย่างเลยมันเกิดขึ้นมันไม่เลือกเลยนะเมื่อถึงคิวเมื่อถึงเวลาไปทุกคนดังนั้นสิ่งที่ณตรงนี้ฮะที่เรากำลังเผชิญอยู่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรไว้บ้างหรือเปล่าที่มันเป็นความสบายใจมันเป็นความสุขของเราบุญคือความสุขความเจริญผมไม่พูดเรื่องบุญโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวก็จะตีเป็นเรื่องของการทำบุญนี่นั่นไม่ใช่ผมจึงพูดในเรื่องของความสุขความสุขที่เกิดกับตัวเราเกิดกับใจเราทำบ้างหรือเปล่าในเรื่องของการช่วยเหลือเรียกว่าส่วนรวมภาพรวมทั้งหลายนะฮะก็ถึงตรงนี้ลองดูว่าถ้าเรายังไม่เคยลองสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้มากกว่านี้นะและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมโพสต์ในเรื่องของตารางชีวิตวงจรชีวิตจำได้ไหมฮะที่ถ้าตั้งด้วยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันต้อง74แต่ตารางชีวิตอันนี้เนี่ยที่ถูกตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นที่75ปีดังนั้นในกรณีตรงนี้ฮะมันถึงได้บอกว่ามันจะต้องมานั่งพิจารณากันหรือเปล่านะเป็นสำรวจเวลาของชีวิตโดยอายุเฉลี่ย75ปีเนี่ยมันจะเท่ากับการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 27,375 วันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ท่านอายุ25นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ท่านใช้ชีวิตระหว่างเกิดจนถึงปีนี้ที่ท่านอายุ25ปีเนี่ยถ้าทบรอบวันเกิดนั่นคือท่านใช้ไปแล้ว 9,125 วันท่านคงเหลือวันเวลาที่จะต้องใช้ชีวิตไปจนถึงอายุ75อีก 18,250 วันนี่แล้วตอนนี้ถ้าท่านใดที่กำลังอายุ50สมมติว่าท่านอายุ50นะฮะท่านใช้เวลาชีวิตไปแล้วเนี่ย 18,250 วันท่านยังคงมีเวลาเหลือในชีวิตจนถึงอายุ75เนี่ย 9,125 วันเห็นนะเวลาชีวิตมันจะสั้นลงเพราะอะไรเพราะเรายึดค่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพัทธลกัปนี้ก็คือของพระพุทธเจ้านะฮะในพัทธลกัปเนี้ยนะฮะทุกๆ100ปีอายุคนจะลดลง1ปีดังนั้นปี2567ลบไปนะฮะลบไปนะฮะดังนั้นจึงจะต้องอยู่ที่เฉลี่ยเนี่ยมันต้อง74ปีแต่ไม่เป็นไรนะถ้ามันมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าตอนนี้ฉัน75ล่ะก็ถือว่าท่านเสมอตัวแล้วตอนนี้ถ้าท่าน76ล่ะท่านเป็นคนที่มีบุญเพราะโดยอายุเฉลี่ยนะฮะณตรงนี้ก็คือว่ามันจะอยู่ที่75ถ้าท่าน76 77 78ถ้าเอาง่ายๆว่า75ขึ้นไปขอแสดงความยินดีท่านคือผู้ที่มีบุญฮะท่านเป็นผู้ที่มีบุญและกำลังจะได้โอกาสในเรื่องของการทำบุญนะฮะให้รู้จักการใช้ชีวิตให้รู้จักการปรงนะหรือว่าพิจารณาธรรมเกี่ยวกับชีวิตได้ดีขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงได้บอกว่าเฮ้ย
อย่าได้ประมาทกับความตายมันมีตารางชีวิตอยู่และถ้ามันไม่ถึงล่ะนั่นแหละหมายถึงว่ามันมีเหตุในการตัดรอนนะฮะคือจำได้ไหมที่พระอาจารย์พัศกรท่านเทศว่าในชาติที่แล้วเนี่ยท่านมีอายุอยู่แค่30ต้นๆนะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หูในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดหรือว่าบุพเพการย้อนอดีตก็คือบุพเพนิวาสานุสตินญาณณตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่เราสามารถย้อนอดีตไปได้นะตรงนั้นต้องใช้การพิจารณาพอสมควรนะอันนี้เล่าสู่กันฟังฮะท่านก็บอกว่าใน data ของพระอาจารย์พัศกรท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะในสมัยก่อนเนี่ยท่านชื่อนายบุญอยู่นะฮะท่านก็สงสัยว่าแหมเราก็อยากจะไม่บอกนามสกุลนะท่านก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าเอ๊ะนายบุญอยู่เนี่ยนะฮะเขามีชีวิตอยู่อย่างไรก็เลยไปหากู่ของท่านก็คือที่เก็บกระดูกสมัยก่อนมันจะมีบอกชาตามรณะท่านก็ไปคำนวณเอ้าเฮ้ยนายบุญอยู่มันทำไมมันอายุ30กว่าเองแสดงว่าไม่เป็นโรคตายก็ต้องเป็นมีเหตุให้ต้องตายท่านก็เลยสืบค้นเลยฮะนะว่าสมัยก่อนเป็นอย่างไรนะเมื่อก่อนนี้นายบุญอยู่เป็นใครก็เลยรู้และคร่าวๆว่าอ๋อนายบุญอยู่เนี่ยเป็นข้าบดีข้าบดีหมายถึงพ่อค้าท่านก็เลยสำรวจเลยว่าเอ๊ะเอาปีที่เกิดเนี่ยนะเอ๊ะขออภัยเอาปีที่ตายเนี่ยปีที่มรณะเนี่ยไปหาในไมโครฟิล์มท่านก็ได้ข้อมูลในไมโครฟิล์มที่หอสมุดหอจดหมายเหตุที่กรุงเทพปรากฏว่ามันเป็นข่าวมันมีข่าวนะฮะว่านายบุญอยู่เนี่ยเป็นข้อความเล็กๆนะว่าเป็นข้าหาบดีที่ค้าฝิ่นแล้วถูกหักหลังหรือหักหลังกันเนี่ยในเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ถูกแทงตายเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่มันโดนตัดรอนแต่พอปัจจุบันนี้ท่านเมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านจึงใช้ชีวิตในเรื่องของการเป็นก็คือเหมือนกับขอยอมชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนักบวชเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้านะแต่ในที่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเองก็ตั้งตัวไม่ทันทุกคนที่ธรรมสถานก็ตั้งตัวไม่ทันก็คือสิ่งที่เราสูญเสียท่านไปในเขาเรียกว่าก่อนไว้ก่อนเวลาอันควรด้วยซ้ำทุกคนใจหายหมดแล้วก็กัลยาณมิตรหลายๆท่านก็ใจหายเห็นไหมครับแต่หลวงพี่ท่านเนี่ยผมต้องยอมรับหลวงพี่ท่านอย่างนึงว่าท่านพิจารณาตนตลอดนะครับท่านมักจะพูดเสมอนะว่าเดี๋ยวเผื่อข้าตายล่ะเดี๋ยวเผื่อข้าตายล่ะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะ ก็เลยรับรู้ได้ว่าโอ้หลวงพี่ท่านไม่เคยเว้นในเรื่องของการพิจารณานะในเรื่องของตรงนี้เลยนะว่าการสูญเสียหรือว่าการที่เราต้องเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุเนาะผมถึงได้บอกว่าความตายมันไม่ได้ไกลไปจากเราเลยมันเป็นคำถามว่าแล้วคิวเราจะเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยเนาะแต่ถามว่าต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวฮะอย่ากลัวเพราะการกลัวนั้นไม่ช่วยอะไรเลยมันไร้ประโยชน์มากกับเรื่องของความตายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะพอท่านกลัวเนี่ยทุกสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านจะหยุดเพื่อที่จะรอมันอย่างอะไรหมดอะไรตายอยากซึ่งจิตตรงนั้นจะเป็นจิตที่เป็นทุกข์เป็นจิตที่โศกเศร้าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าปล่อยให้มันเป็นไปจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีค่าหาพลังบวกเข้าหาตัวแม้ว่าวันนี้เราจะรู้ว่าสมมตินะฮะเราเป็นโรคร้ายเฮ้ยฉันต้องตายแน่ๆแล้วยังไงอ่ะไม่ใช่ท่านคนเดียวที่จำเป็นจะต้องตายในวันนี้วันพรุ่งนี้คืนนี้จะมีคนตายซึ่งเขาไม่ได้เป็นโรคด้วยมันอาจจะเกิดจากความประมาทเกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองดังนั้นเห็นไหมเขาไม่เป็นโรคเขาก็ตายทุกคนต้องตายหมดฮะเพียงแต่วันนี้จงมีกำลังใจและทำในสิ่งที่เรามีความสบายใจหัวเราะกับมันใกล้จะถึงแล้วเหรอเออช่างมันเถอะนะฉันไปเที่ยวดีกว่าให้สนุกสนานนะใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่อย่าใช้ชีวิต
อย่างเสเพลนะอย่าใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่าเฮ้ยต้องสำมะเลเทเมานะฮะหรือว่าไปรบกวนชาวบ้านเขาเรียกว่าในเรื่องของการผิดศีลก็อย่าไปทำตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เรามองแล้วว่ามันเป็นความหมองมันเป็นความเศร้าหมองนี่แหละอันนี้เราต้องบอกมันคือกำลังใจอย่างหนึ่งเพราะเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเจ็บนิดเดียวเอาง่ายๆท่านถูกหมากัดอ่ะเจ็บกับตอนตายผมไม่ได้พูดเล่นนะมันเป็นเรื่องจริงพี่เลียวถูกหมากัดเนี่ยวัดไหนวัดจุฬามณีจะไปถ่ายรูปเท้าอะไรนะท้าวเวสสุวรรณที่เขาบอกที่สมุทรที่อัมพวาก็ไปเสร็จปุ๊บอยู่ๆหมามันกัดง่ำเลยผมไม่เคยถูกหมากัดมาเป็นเวลาโอ้โหจะ30ปีแล้วมั้งเพราะเป็นคนที่พอมองปุ๊บเราก็จะรู้แต่เนี่ยมันมาเขาเรียกหมารอบกัดของแท้มันมาง่ำปุ๊บน่ะเห็นไหมโอ้เจ็บมากมันทำให้เรามานึกถึงตอนที่เราตายอ่ะเฮ้ยเพราะตอนที่เราตายมันอึกเดียวแล้วมันหลุดนะฮะอย่างที่บอกอ่ะกลับเข้ามาตอนไหนอย่าถามผมก็ไม่รู้มันกลับมาได้ยังไงนะฮะมันอึกเดียวบอกเฮ้ยความตายกับความที่บาดเจ็บเนี่ยเจ็บมันน่ากลัวกว่าหมากัดแต่ผมปวดไป 3-4 วันไอ้ตายมันอึกเดียวมันตายแล้วมันไม่รู้สึกแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงคิดเอาว่าอะไรน่ากลัวกว่าระหว่างเจ็บกับความตายเห็นไหมจงมองความตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช้ชีวิตให้เต็มที่มีความสุขแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่เราทำความดีเชื่อมั่นว่าทุกคนจะผ่านจุดนั้นไปได้อย่างดีฮะมันหนีไม่ได้กลัวไปก็แค่นั้นนะฮะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นคิ้วเราเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิเดี๋ยวเราสมาทานศีลกันก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิกันแป๊บหนึ่งนะฮะคุณธนสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะพี่อุทิศสวัสดีค่ะอาจารย์พี่เลียวสวัสดีครับผมนะฮะก็คุณสจีสวัสดีครับนะฮะพี่ปิยพรบอกว่า 104.5 ไม่มีอาจารย์ลืมอีกแล้วสิผมก็อุตส่าห์รอไม่เป็นไรฮะงั้นเราก็ตรงนี้เลยเพราะในส่วนของตัวออนไลน์ตรงเนี้ยโอเคอยู่ นะ ของช่อง Facebook ของช่อง Facebook 104ขออภัยด้วยอันเนื่องมาจากว่าไม่สามารถโต้ตอบกันได้เพราะว่าผมจะโต้ตอบได้เฉพาะพุทธิสิทธิ์กับเรียวเดเฮียนของท่านไม่สามารถนะต้องขออภัยด้วยนะอ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้พี่เราต้องเดินทางไปจังหวัดไม่ใช่อำเภอชัยปราการนะฮะแล้วหลังจากนั้นต้องรีบกลับมาเพราะว่าจะไปคุยกับพระอาจารย์เพราะว่าของท่านเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์แล้วมีพระไม่ถึง5รูปดังนั้นท่านจึงไม่รับกฐินแต่ท่านจะรับเป็นพระป่าแต่พระป่าของท่านน่ะเดือนธันวานะฮะก็เลยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตรงไหนของท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะอยากจะซ่อมมันนะฮะเสนาสนะก็เดี๋ยวจะจัดการถ่ายรูปอะไรนะ เอาล่ะขออนุญาตนะครับ สักครู่ขอบพระคุณมากพี่นะฮะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะไปบอกท่านได้แล้วนะฮะมันเลยตามเลยแล้วเดี๋ยวท่านก็ลิงก์ของท่านเพราะวันนี้นี่มช.เข้ามาบนวัดฝ่ายหินนี่เยอะมากมีหลายๆท่านจะให้ผมสอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับน้องๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาในส่วนตรงนี้เนาะญาติธรรมนะฮะก็ขออนุญาตเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันท่านใดที่ศีล8อยู่แล้วก็สมาทานศีล8ของท่านไปเลยท่านใดที่จะมาสมาทานศีล5ในฉบับของพระอาจารย์พัสกรก็เดี๋ยวให้ผมตั้งนโมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าตามในข้อศีลนะฮะท่านใดที่ไม่สะดวกในการกล่าวตามก็น้อมจิตตามก็พอนะฮะ สาธุสาธุขออนุญาตเนาะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ว่าตามนะครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละฮะเอาละก็มาเข้าสู่ในช่วงของระวางกรรมฐานกันเลยเนาะนะฮะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งด้วยเหตุตรงที่ว่าในส่วนของการทำกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะส่งออกหรือว่าจะอยู่ข้างในนะก็แล้วแต่เราจะชอบแต่วันนี้เราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ภายในฮะเป็นการพิจารณากายของเรานะฮะในการพิจารณากายในค่ำคืนนี้นะฮะผมขออนุญาตนะฮะก็คือบรรยายไปด้วยนะครับแล้วก็ขอนั่งพิจารณาตัวเองไปด้วยณตรงนี้นี่เองเนี่ย ท่านใดที่เคยพิจารณานะมาในรูปแบบของสำนักไหนก็แล้วแต่สัมมาอรหังนมัพพทะหรือจะเป็นพุทโธนะหรือเป็นสติปัฏฐานนะพองยุบได้หมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อยากให้ทำก็คือว่าลองพิจารณากายของท่านให้เหลือแต่กระดูกอย่าตกใจนะฮะลองพิจารณากายท่านเนี่ยนะฮะให้เห็นว่าเป็นกระดูกให้ได้นะครับทั้งขาตั้งแต่กระดูกขามาเลยนะฮะแม้ว่าเราจะนั่งหลับตาแต่ขอให้ตัวจิตของท่านเนี่ยลงไปสำรวจตั้งแต่เท้าค่อยๆขึ้นมาแล้วดูซิว่าเราเห็นรูปแบบเป็นเช่นไรเห็นเนื้อหนังเห็นกระดูกไหมนะฮะเห็นเส้นเลือดไหมนะตามเหตุปัจจัยของเรานะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเรามานั่งกรรมฐานพร้อมๆกันเอาละเพราะฉะนั้นการเข้ากรรมฐานก็คือว่าในกรณีที่เราจะนั่งสมาธิสูดหายใจลงไปลึกๆนะฮะแล้วก็หาจุดมาร์กก็คือตรงสะดือก็ได้หรือว่าท้องน้อยก็ได้นะครับเอา2จุดนี้ให้ลึกเข้าไว้แล้วค่อยๆผ่อนยาว
การผ่อนแล้วก็ใช้สติเนี่ยตามลมหายใจมันจะทำให้เราสงบนะฮะแล้วก็สูดหายใจลึกๆหลายคนบอกต้องบริกรรมไหมแล้วแต่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องมีคำภาวนาก็ได้แค่ตามลมหายใจนะให้เราเอาระบบของตัวสติเนี่ยตามลมหายใจเข้าไปลึกๆนะแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกยาวๆนะฮะ ลองดูนะลองดูนะฮะลองดูนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วจงนั่งในลักษณะที่เรานะสบายตัวมากที่สุดจะนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะฮะหรือจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งแบบไหนเอาหลังพิงนะฮะให้มันมีหลักได้หมดแต่ขออย่าให้ร่างกายเราทรมานจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นมือจะวางแบบไหนถ้าไม่สะดวกก็เอาวางหน้าขาแต่ถ้าสะดวกก็ใช้มือประสานกันนะฮะขวาทับซ้ายเอาไว้นะครับนะนิ้วโป้งจะประสานกันก็ได้หรือนิ้วโป้งจะชนกันก็ได้นะฮะก็ถ้ามันมีอะไรที่มารบกวนจิตใจของเราก็ใช้นิ้วโป้งมาดันกันไว้จิตจะอยู่ที่นิ้วโป้งพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าที่นะฮะมันก็จะกลับเข้ามาที่ลมหายใจเหมือนเดิมข้อแม้ในการนั่งสมาธินะครับก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความลำบากใจเหนื่อยใจนะฮะหรือมามีผลกระทบกับจิตใจของเรามาจนถึงปัจจุบันขอให้ตัดทิ้งก่อนวางมันไปก่อนอย่าแบกไว้วางก่อนวางแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วอะไรที่ต้องคิดต่อไปก็วางไปก่อนอย่าเพิ่งคิดเอาเฉพาะปัจจุบันนะเอาเฉพาะปัจจุบันก่อนนะฮะก็คือด่ามันเอาจิตของเราด่ามันนะมึงอยู่ตรงนี้ห้ามเข้ามาข้างในจะขอนั่งสมาธิมันจะหยุดเลยมันจะหยุดนิ่งทันทีฮะนะฮะเพราะเราสั่งการมันได้ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงฮะค่อยๆหลับตาลงนะฮะค่อยๆหลับตาลงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกลึกแล้วก็ออกนะฮะเข้าแล้วก็ออกการหลับตานั้นทำให้เรานั้นไม่เห็นสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้จิตมันวอกแวกบัดนี้เราปิดตาเป็นที่เรียบร้อยเหลือโสดใดที่มันสามารถทำให้ตัวเรานั้นไม่สู่สมาธิได้นั่นก็คือเหลือแค่หูเพราะฉะนั้นการเข้าสมาธินั้นนะฮะเราจะรู้ว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิก็คือโสดจะต้องตัดอัตโนมัติเวลาเราเข้าสมาธินั่นหมายถึงว่าเมื่อเอาสติของเราตามลมหายใจเข้าไปนะต่อให้มันมีเสียงดังแค่ไหนโสตตัวนี้จะถูกตัดทันทีแต่ถ้ามันดังจนเกินที่สติของเรานะเป็นไปตามหูให้เอานิ้วโป้งมาชนกันไว้นะฮะหลังจากนั้นเสียงนั้นเมื่อดับลงนะฮะค่อยๆผ่อนนะฮะการกดของนิ้วโป้งแล้วก็เหลือลมหายใจที่ไหลลงไปนะตอนนี้ระบบลมหายใจของเราก็คงเหมือนเดิมนะฮะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะฮะเมื่อเราเข้าและออกของลมหายใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสติที่เราตามลมหายใจนั้นพยายามตัดมันนะฮะเอาสติตัวนี้นะฮะในการที่เราหลับตาอยู่แต่เราใช้สติเป็นการมองลองพินิจพิเคราะห์ว่าณขณะนี้นะที่ปลายเท้าเราจนถึงข้อเท้าของเรานั้นมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะฮะท่านอาจจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังแต่ลองใช้ตัวจิตลบเนื้อและหนังออกท่านจะมองเห็นว่าที่เท้าของเราตอนนี้มันมีเอ็นมันมีกระดูกมันมีเลือดนะฮะเลือดที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ณนะบริเวณเท้าของเรามองลงไปเพ่งลงไปให้เห็นว่ากระดูกของเราที่แต่ละข้อที่นิ้วเท้านั้นมันเป็นอย่างไรใช้ตัวสติของเรานั้นไปจับจุดณตรงนั้นลากจิตของเราไปที่ปลายเท้าให้ได้สังเกตดูว่ามันเป็นกระดูกหรือเปล่า
เมื่อเห็นเป็นกระดูกแล้วลองล่นขึ้นมาดูที่ตะตุ่มของเราว่าตะตุ่มของเราเป็นกระดูกหรือเปล่านะตรงข้อเท้าของเรานั่นแหละนะเมื่อเห็นเป็นกระดูกแล้วนะก็ขอให้รับรู้ว่านี่แหละอสุภะในตัวเราเป็นเช่นนี้นะลองพิจารณาตั้งแต่ข้อเท้าลงไปจนถึงปลายเท้าดูว่าเห็นเป็นกระดูกเห็นเป็นข้อเมื่อไรก็ตามที่ท่านเห็นกระดูกของท่านสีขาวใสนะสีขาวอันสะอาดงดงามลองเพ่งไปอีกนะลองเพ่งให้กระดูกปลายเท้าของเรานั้นให้มันใสเป็นแก้วให้ได้มันจะเป็นไหมนะบางคนมองแล้วจิตสั่งแล้วให้เป็นแก้วผลึกก็ทำได้แต่มันก็มีบางจุดที่ยังเป็นขาวๆอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีบางส่วนนะท่านไม่ผิดนะแต่บางคนนั้นอาจจะไม่ได้ก็ขอให้จับความรู้สึกที่ปลายเท้าแล้วเอาจิตเข้าไปนะฮะลองดูเอาแค่ปลายเท้าให้ได้ก่อนนะฮะ2นาทีต่อไปนี้เนี่ยลองเพ่งดูซิว่าปลายเท้าของเรานั้นเป็นกระดูกไหมเห็นกระดูกไหมขาวไหมนะเอาให้ได้ขาวก่อนนะมองดูลบเส้นเลือดออกไปที่ปลายเท้าลบออกไปเหลือแต่กระดูกลบเลือดออกไปนะลบน้ำเหลืองออกไปลบกล้ามเนื้อทั้งหมดออกไปจนให้เห็นแต่กระดูกดูซิกระดูกเป็นยังไงเมื่อท่านรับรู้แล้วว่านี่คือกระดูกนะฮะเมื่อเห็นกระดูกเสร็จปุ๊บเนี่ยลองทำให้กระดูกขาวๆ ของท่านเนี่ยใสได้ไหมพินิจพิเคราะห์ถ้าใสไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่ขาวนะฮะให้พิจารณาตั้งแต่นิ้วของเราไปจนถึงอุ้งเท้าของเรามาจนถึงข้อเท้าของเราก็คือเอาแค่ตะตุ่มก่อนท่านเห็นอะไรบ้างท่านเห็นอะไรบ้างณตรงนั้นเมื่อท่านเห็นแล้วรู้แล้วนะตัวจิตของท่านสงบหรือคิดจงพิจารณาและให้รู้ว่านี่ละหนอกระดูกของเรานี่ละหนอความสวยไม่มีมันคืออสุภะที่เกิดขึ้นในตัวเราเมื่อเห็นตรงนี้แล้วจุดตรงไหนที่เราปวดทำไมมันจึงปวดใช้สติไปจับเนาะพอแล้วให้รับรู้ให้สังเกตนะให้พิจารณาในภาวะอารมณ์เช่นนี้ค่อยๆถอยสมาธิขึ้นมาค่อยๆถอยสมาธิขึ้นมานะฮะจากกระดูกนั้นขอให้มันกลับกลายเป็นเหมือนเดิมเนื้อหนังมังสากลับมาเส้นเลือดเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นเท้าของเราเหมือนเดิมนะดึงจิตกลับขึ้นมาดึงจิตกลับขึ้นมาเอามาอยู่ที่ท้องน้อยเหมือนเดิมสูดหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนออกยาวๆสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกยาวๆเอาขยับเนื้อขยับตัวเล็กๆน้อยๆนะดวงตาอย่าเพิ่งเปิดเนาะขยับแขนขา เอาหลังจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตานะค่อยๆลืมตาได้เนาะได้เนาะได้เนาะ อันนี้ให้พิจารณาเป็นอสุภะในตัวเราก่อนนะฮะ เมื่อท่านรู้จักในการพิจารณาคราวนี้ค่อยๆไล่ส่วนขึ้นมาณตรงนี้ เวลาทุกท่านนั่งกรรมฐานนะครับพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอยากให้ท่านได้พิจารณาขึ้นมาเรื่อยๆฮะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าถึงศีรษะได้จะดีมากเอาจริงๆคือถ้าพิจารณาถึงกะโหลกของเราได้เนี่ยถือว่าโอเคนะสุดยอดเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยนะฮะท่านก็พิจารณาอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรไปมากไปกว่านี้ฮะท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาในตัวเราเห็นไหมจำตอนที่ผมให้ท่านส่งจิตออกข้างนอกได้ไหม
จิตออกข้างนอกเนี่ยมันไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แต่พอเราฝึกตรงนั้นเสร็จปุ๊บลองเอาจิตลองไปเที่ยวข้างในตัวของเรามันได้แล้วมันเที่ยวทุกอณูของเราได้ตับไตไตภูมิท่านจะเห็นหมดนะฮะหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่หรือว่ามันเป็นการโกหกหรือเปล่าท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านลองหรือยังนะเพราะหลายๆท่านเนี่ยพอได้ลองแล้วเนี่ยมันสนุก บอกแล้วว่าคือถ้ากรรมฐานนะฮะหรือว่าสมาธิเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะฝึกมันสนุกนะสนุกมากแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันท้าทายมากนะฮะ เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีคอร์สที่ธรรมสถานก็คงจะเป็นฤดูหนาวอะเพราะหลายๆคนบอกว่าพี่เหลียวจัดคอร์สเถอะนะฮะคือจัดได้แต่ผมเป็นแค่วิทยากรส่วนพระวิปัสสนาจารย์จริงๆเนี่ยก็จะมีนะสองรูปด้วยกันอาจารย์ก็บอกว่าให้เน้นในเรื่องของกรรมฐานนะฮะแล้วก็โยมท่านๆก็จะเน้นเที่ยว อันนิดนึงนะฮะ ก็เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ขออนุญาตมาเข้าสู่ในช่วงของเรามาแผ่เมตตากันเนาะเอาสาธุสาธุสาธุพนมมือว่าตามสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาภุชะที่เกิดเป็นอันทะชะที่เกิดเป็นสังเสทะชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทอญสาธุสาธุสาธุ ขออนุญาตเอาส่งบุญก่อนเนาะรับพรเด้อสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนารัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะปิจกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวลาโซกาสัตตุจุปัทวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิตินังนาภาสุธีภคยาสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจวสจยศวาสตวสาจอายุจชีวิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุ เอาละนะฮะคราวนี้ก็ท่านใดอยากนอนนอนได้เลย ไล่ไล่ไล่ไม่เพราะพรุ่งนี้หลายๆท่านทำงานไงอ๋อพรุ่งนี้วันปิยะเนาะ
อ๋อขออภัยนะฮะ อ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมสอนไปนั้นน่ะอย่าใช้คำว่าสอนที่แนะนำในเรื่องของกรรมฐานไปเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นอีกหนึ่งขั้นแล้วนะถ้าท่านมีความสงบในตัวจิตนะฮะก็สามารถที่จะเห็นณตรงนั้นได้มันเหมือนกับคำถามเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวมีเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะนี่พี่เลียวสอนวิธีจิตจับพระให้อีกได้ไหมคะจิตจับพระไม่ได้จับพลังพระเครื่องใช่ไหมนะฮะต้องถามก่อนว่าท่านอยากจะเรียนรู้เพื่ออะไรในเรื่องของตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของฤทธิ์ที่ผมสอนเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของฤทธิ์นะฮะก็เลยต้องบอกว่าในส่วนของฤทธิ์เนี่ยไม่อยากให้ติดแต่ให้เรียนรู้ว่าในส่วนของกรรมฐานหรือว่าในเรื่องของสมาธิหรือว่าจิตเนี่ยมันมีกำลังมันสามารถรับรู้ว่าในส่วนของที่อย่างพระเครื่องอันนี้ฮะอย่างผมไม่แน่ใจผมอันนี้จากวัดท่าสูงเนี่ยฮะพอเราจับเนี่ยเราก็จะรับรู้ทันทีนะว่าพลังเป็นแบบไหนอันนี้มันเกิดเพราะว่าเราฝึกบ่อยจนเกิดความเคยชินคราวนี้ที่เราถึงต้องถามน้องไงฮะว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะฮะถ้าต้องการจับได้นะฮะหรือว่ารับรู้ถึงพลังตรงนี้ได้อ่ะโอเคไม่มีปัญหาแต่ต้องสำรวจตัวเราก่อนว่า1ตัวเรานั้นเป็นคนที่มีศีลครบหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมต้องมีศีลครบมันมีประเภทที่คืออย่างนี้ฮะต้องอธิบายก่อนว่าเริ่มต้นของคนที่เขาจะฝึกตรงนี้หนึ่งน้องต้องเป็นคนที่ถือศีลให้เคร่งก่อนเพราะการถือศีลเคร่งนั่นคือการไม่เบียดเบียนมันจะทำให้จิตใจของเรานิ่งสงบแม้ว่าจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะท่านอธิษฐานพุทโธธัมโมว่าข้อ4พุทโธธัมโมสังโฆสิ่งข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์สิ่งข้อ2ไม่ลักทรัพย์สิ่งข้อ3ไม่พูดเท็จสิ่งข้อ4ไม่พูดเท็จสิ่งข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะสินแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นจงมีจิตที่สงบนิ่งเรียนรู้อะไรก็ขอให้ได้สำเร็จลุล่วงทุกประการเพียงอันนี้สูตรของหลวงพี่พัสกรพอเรามีข้อศีลตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันจะเริ่มรู้สึกว่าสบายขึ้นเพราะณบัดนี้เราอยู่ในกฎเกณฑ์ของข้อศีลศีลไม่ใช่ข้อบังคับศีลเนี่ยถ้าปฏิบัติได้ถือว่าเป็นกุศลกับตนนะฮะไม่ใช่ข้อบังคับนะดังนั้นเมื่อเราเขาเรียกว่าเมื่อท่องเอาไว้ประจำจิตของเราว่ามันเป็นกุศลทั้ง5ข้อมันจะเริ่มมีพลังเวลาเราหลับตาแล้วก็เข้าสู่สมาธิต่อไปเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้มันมีกำลังเมื่อเรามีศีลแล้วคราวนี้น้องเป็นคนวอกแวกไหมวอกแวกหมายถึงว่าเป็นคนสมาธิสั้นไหมถ้าสมาธิสั้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากน้องต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนฝึกสมาธิอย่างไรภาวนาไงน้องสวดมนต์ซะรู้จักสวดมนต์นะฮะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาเล่มเหลืองเนี่ยสวดไปเถอะนะทำวัดเช้าก็ได้นะหรือถ้าไม่ชอบอะไรยาวๆก็ดูบทสั้นๆแล้วท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาจิตมันจะเริ่มลากยาวขึ้นทำไมต้องลากยาวล่ะก็เพราะว่าจิตของเราไม่จดจ่อไปที่อื่นแล้วมันอยู่แค่ตรงนี้เป้าหมายคือฉันต้องการจับพลังพระให้ได้มันจะฝึกพอมันมีเป้าหมายเนี่ยมันจะมีความพยายามเกิดขึ้นนะฮะกรณีที่เป็นคนสมาธิสั้นนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อแต่สมมติว่าน้องไม่ใช่เป็นคู่ที่มีสมาธิสั้นอันนี้เราสามารถนั่งสมาธิได้ในระดับหนึ่งแต่ระดับหนึ่งในที่นี้คือเป็นระดับที่ต้องมีสมาธิที่นิ่งจริงๆ1สมาธิต้องนิ่ง2มีศีลครบพลังมันจะตกผลึกมันจะเกิดขึ้นคราวนี้แหละไม่มีผิดพลาดในเรื่องของการอธิษฐานในการจับพลังพระนะฮะหรือจะเป็นพระองค์ใหญ่ก็ได้พระนอนเงี้ยโอ้โหแต่ละที่เขาไปกราบพระนอนเนี่ยเชื่อไหมบางที่เราก็รู้แล้ว
แค่สมมติว่าพอกราบเสร็จปุ๊บเราก็ไปจับอุ้ยตายแล้วไม่มีเลยท่านปูนเปล่านะฮะแต่ครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นพลังแห่งความศรัทธานะฮะมันมีแค่พลังศรัทธาของเราแค่นั้นเองนะก็คือนำภาพของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจแค่นั้นเลยแม้ข้างหน้าจะเป็นแค่ปูนปั้นธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตัวเราเองอ่ะจะมีพลังมากนะตรงนี้แต่คราวนี้พอไปจับที่อื่นบ้างตรงนั้นตรงนี้โอ้รับรู้มันเป็นอย่างนั้นฮะอันเนี้ยมันเหมือนกับดูแล้วเป็นเรื่องที่มันเหนือความเป็นจริงเหนือธรรมชาติแต่มันต้องลองฮะต้องลองมันจะบอกไม่ได้มันไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะถ้าเราลองทำแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราคุณจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยตอนนี้จิตของเราไปอยู่นะตรงนี้แหละแล้วเรารับรู้ถึงพลังของท่านได้นะฮะแล้วคราวนี้หลายๆท่านก็จะเห็นว่าพี่ไอ้นั่นน่ะขี้เมาชัดๆเลยมารับจากพลังพระนะเนี่ยแล้วมันตกลงมันไม่เห็นจะมีศีลครบเลยอันเนี้ยมันมีอีกกรณีหนึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นตรงนี้ได้นะฮะเขาก็ต้องฝึกแต่พอฝึกแล้วเนี่ยเมื่อฝึกจนถึงที่แล้วเนี่ยคราวนี้เขาก็เริ่มศีลเริ่มหลุดอะไรก็แล้วแต่สักข้อหนึ่งพอมันเริ่มหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ด้วยสภาวะที่เขาเคยตรงนั้นได้เนี่ยบางทีไม่ต้องมันทำสมาธิแค่จับปุ๊บรู้เลยนะอย่างผมอะถ้าจับปุ๊บมันก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อท่านมีพลังเพราะเราทำอยู่เรื่อยๆจนเกิดความเคยชินแต่คราวนี้ไอ้ประเภทที่ไม่เอาข้อศีลเลยแล้วก็จับปุ๊บแค่ระลึกปุ๊บมันทำได้ทันทีอันนี้ก็มีเยอะแต่อนาคตของเขาอันตรายมากมันใช้พลังส่วนตัวไปเยอะโดยที่ไม่คำนึงว่าข้อศีลไม่ยอมย้อนกลับไปหาตัวเองว่าก่อนที่ตัวเองจะฝึกเรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยมันต้องประพฤติแบบไหนถ้ามันจะกลายเป็นเรื่องของอวิชชาไปพอนั้นถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขากระบวนการคิดในเรื่องของว่าเป็นกุศลเริ่มจะหายไปเอ้ยกูไม่เห็นจะต้องมันผิดข้อเอออะไรนะต้องมานั่งถือศีลแล้วก็ทำได้นี่ว่ามันเป็นของเก่าที่เกิดความเคยชินแล้วมันเกิดเป็นพลังอยู่แล้วมันจะกลายเป็นพลังลบทันทีฮะดังนั้นเรื่องศีลเนี่ยนะฮะกับเรื่องทำจิตนะฮะณตรงนี้ฮะให้ฝึกจิตตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญเนาะอันนี้เก็ทนะนะฮะที่พี่เดียวบอกนะครับ เมื่อกี้เบนจี้สวัสดีค่ะนะฮะอันนี้คุณขวัญดาสวัสดีครับคุณเรียววันนี้ทานข้าวเย็นมาตามด้วยวุ้นกะทิอาการแน่นมากวันนี้เลยขอไม่นั่งสมาธิด้วยนะคะแต่นั่งฟังเฉยๆนะไปละวิเคราะห์ตามแล้วกันนะคะมีเอ๊ะหมวกคุ้นๆตอนนี้เมืองไทยเข้าฤดูหนาวยังคะที่นี่เริ่มหนาวมืดเร็วมืดนานต่างจากที่เมืองไทยมืดเร็วสว่างก็เร็วเริ่มเย็นฮะตอนเช้ามันจะเริ่มเย็นนะครับพอดีว่าผมที่ใส่เนี่ยเพราะว่าเปิดเครื่องปรับอากาศนิดนึงแล้วก็ผมมันขึ้นช้าแต่ก็ไม่อยากจะให้ขึ้นเพราะเดี๋ยวก็คงจะเป็นสกรีนเฮดแต่ไม่ได้โปร่งนะไม่ได้โกนหัวนะฮะ ก็เป็นสกรีนเฮดไปนะฮะเพราะว่าถ้าโกนหัวผมจะเป็นหวัดบ่อยตั้งแต่สมัยที่เป็นตั้งแต่บวชอ่ะผมก็จะใส่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีผมนิดๆเนี่ยมันจะไม่เป็นหวัดนะฮะต่อมาคราวนี้เข้าสู่เรื่องคำถามเดี๋ยวนะฮะพักนี้จัดเวลากี่โมงครับก็ช่วงเวลา5ทุ่มฮะ5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตีหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเหตุบางอย่างที่มันเดี๋ยวจัดเดี๋ยวไม่จัดเดี๋ยวจัดคือเมื่อก่อนจัดรายการผุบผุบโผล่มาหลอนชื่อมันบ่อยเลยว่าผุบผุบโผล่มามั่งไม่มามั่งมันว่างมั่งไม่ว่างมั่งก็เลยเอาตามเหตุปัจจัยก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าวันนี้จัดนะครับวันนี้ไม่จัดมันมีเหตุเนี่ยคือมันเป็นตามหน้างานอ่ะคือบางทีมันต้องไปหลายที่แล้วผมต้องขับรถด้วยแล้วก็บางทีมันต้องใช้พลังเยอะในเรื่องของการที่ไปหาแต่ละท่านไปเอาว่ามันมีเหตุต้องใช้พลังในตัวเยอะ
พอมันกลับมามันเพียแล้วน็อกโอ้อาจารย์ไม่มีแรงนะวันนี้ดูดแรงยิ่งถ้าทำโอโหสิกรรมมาจบเลยผมจะหมดแรงเลยโอโหสิกรรมอีกครั้งหนึ่งจะมีวันที่15พฤศจิกายนนั่นคือวันเพ็ญเดือน12ลอยกระทงฮะก็ต้องดูนิดนึงฮะว่าวันนั้นเนี่ยคือวันที่ผมต้องไปกฐินนะที่จังหวัดอุบลราชธานีหากปลีกตัวมาได้เร็วก็จะขอทำโอโหสิกรรมก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีแรงหรือถ้ามีเหตุให้ต้องทำโอโหสิกรรมบนรถผมก็จะไลฟ์สดเลยก็เดี๋ยวขอกำหนดดีกว่าเดี๋ยวผมจะเขียนกำหนดตัวเองดีกว่าเพราะไม่งั้นบางท่านมาไม่ทันนะฮะก็ตามเหตุปัจจัยนะฮะเอาล่ะมาเข้าสู่เรื่องราวก่อนเนาะนิดนึงอ่ะมีผู้ถามมาเอาเรื่องท่านวอก่อนมาก่อนเลยเรื่องราวของท่านวอพี่เลียวมองว่าท่านผิดไหมครับทั้งเรื่องลุกป่าและเรื่องเทศผมก็บอกไปแล้วท่านคือพระโพธิสัตว์เมื่อนะเวลาไปไหนเนี่ยท่านก็ไปองค์กรเขาพระนิมนต์เอ้ยเขานิมนต์พระนะอย่างพี่เลียวเองถูกนิมนต์ไปเนี่ยพี่เลียวก็เชียร์องค์กรอย่างองค์กรของมชนะมันเป็นระบบในเรื่องของการศึกษาพี่เลียวก็บอกเออองค์กรเนี้ยขอให้รักกันเข้าไว้เนาะไอ้เรื่องติฉินนินทาให้มันเลิกกันนะไม่ต้องไปอะไรมากมายก็ดูตัวอย่างหัวหน้าเขากว่าเขาจะก้าวมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเราพูดให้เขารับรู้แค่นั้นเองแต่ของท่านวอเนี่ยคืออาจจะไปรับบีฟอีกทีนึงคือมันต้องรู้ไงว่าองค์กรเป็นแบบไหนคือถ้าท่านบอกอ้าวมาซื้อแล้วท่านขายตลอดอันนี้ท่านผิด 100% แต่ในกรณีที่ท่านไปพูดแบบนี้ถามว่ามันเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะถูกไหมเราก็ได้ยินอยู่ถามว่าเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาต้องตัดสินแต่สำหรับพี่เลียวเนี่ยต้องดูที่เจตนาว่าเจตนาท่านคืออะไรแค่ตรงนั้นก่อนส่วนเรื่องของการลุกป่าจริงๆเนี่ยวัดกับป่าเนี่ยมันคู่กันนะฮะแต่มันก็ไม่เสมอไปทุกอย่างมันมีสองด้านนะผมก็เห็นอย่างบางวัดเนี่ยอย่างวัดพระธาตุดอยผาส้มเนี่ยท่านมีอาณาเขตในการรับผิดชอบ 20,000 ไร่นะแต่ท่านอนุรักษ์ไม่โค่นไม่อะไรแต่ดูแลให้รับรู้เลยพระอาจารย์โต้งรับรู้นะทำก็แค่ทำฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีใช้วัดกับป่าอยู่คู่กันกับอีกประเภทหนึ่งเยอะแยะเลยผมพาไปได้เลยกล้าท้าให้ป่าไม้พาไปได้ที่มันเป็นเขาหัวโล้นทุกวันนี้ที่มันเสียกันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆไร่เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าไปลุกแล้วเอาไม้ใหญ่เนี่ยโค่นทิ้งหมดโค่นทิ้งจริงนะเมื่อก่อนนี้เราเรียนหนังสือโต๊ะของเราทำจากไม้แดงเคยเรียนกันเนาะโอ้โหมันหนามากที่เคาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บที่เนี่ยผ่าทำฟืนผมเห็นเฮ้ยโอ้โหไม้เนื้อดีมากป่าไม้ไปไหนเนี่ยปัจจุบันปลูกพืชเชิงเดี่ยวฮะข้าวโพดอย่างเงี้ยกะหล่ำอย่างเงี้ยไปหมดฝนตกมาก็เรียบร้อยเห็นไหมอันนี้ก็คือมันก็คือการลุกเหมือนกันถามท่านว่าท่านวอไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยไปไร่เชิญตะวันว่าท่านลุกไม่ลุกแต่ถ้าลุกก็ผิดอ่ะก็แค่นั้นเองนะฮะเพียงแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลมันมีเหตุของมันนะฮะอันนี้เข้าใจได้แต่ที่สำคัญเนี่ยคือถ้าจะต้องกวดขันแบบนี้ผมอยากให้กวดขันไอ้ที่มันน้ำท่วมกันตลอดเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนไปตรงนั้นบ้างนะฮะบางที่เขาลุกขึ้นมาริมน้ำซึ่งตรงนี้กรมเจ้าท่าก็เคยบอกว่ามันผิดแล้วก็ละเลยกันตลอดมันเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายด้วยแล้วก็ในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมันไม่มีไงแค่นั้นเลยฮะนะฮะเราเนี่ยเป็นชาวที่พื้นล่างไม่มีที่ดินให้แต่ถ้าอยู่บนชาวดอยเนี่ยเขาถางเขาทำเนี่ยคุณไม่รู้หรอกแล้วเขาไม่ได้ทำ10-20ไร่นะต้องไปดูแต่เขาเก่งมากขึ้นมา
พื้นที่ชันๆพวกเล่นหมดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีบางอย่างที่มันมีเหตุของมันอ่ะก็ถามว่าผิดไหมผมตัดสินไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของพระวินัยไม่สมควรก็ต้องตอบตามนั้นนะครับอันนี้ขอโหสีนะพระอาจารย์ ก็ต้องพูดตามนั้นเนาะมันเป็นเรื่องของการใช้วาจานี่แหละนี่แหละ ผมกับท่านคือเรียกว่าก็รับรู้แล้วก็สนิทพอสมควรนะฮะ นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็จะอยู่ของเราห่างๆต่อมาเข้ามาในสู่อยากให้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเป็นแบบอย่างของโลกจังค่ะเราพอจะมีทางไหมคะ อยากให้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธใช่ไหมก็เป็นเมืองพุทธอยู่แล้วเป็นแบบอย่างของโลกไหมเป็นนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะฮะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบใช่ไหมว่าในเรื่องของสมาธิของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะแม้กระทั่งอิตาลีเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนบางคนบอกอิตาลีมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะไปดูใหม่อิตาลีเขาเป็นเมืองที่เสรีมากเรื่องนี้พระไทยอ่ะเข้าใจผิดเยอะมากนะฮะอิตาลีเนี่ยเขาเป็นเมืองที่ฟรีมากในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่บังเอิญว่าศาสนาพุทธมันเข้าไปมีในจุดตรงที่ว่าสอนในเรื่องของสมาธิแล้วเขาชอบนะฮะแล้วทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาหันมาฝึกสมาธิแต่ส่วนศาสนาอื่นเนี่ยมันก็มีอิตาลีเนี่ยเขาฟรีนะมันไม่ใช่ว่าพุทธคือศาสนาประจำชาติเขานะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ง่ายๆว่าทั่วโลกอ่ะหันมาศึกษาในเรื่องของสมาธิของศาสนาพุทธของเราเยอะมากแม้ทั้งแอฟริกาตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะสองประเทศแล้วที่สื่อพุทธนะครับก็คือในเรื่องของการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสมาธิแต่เรื่องหลักคำสอนนั้นศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ตามใจลองทดลองก่อนไหมว่าหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะท่านมีหลักการและเหตุผลอันแท้จริงแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ห้ามใครที่ปฏิบัติตามท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยศาสนาพุทธของเราเป็นแบบอย่างของโลกนะที่น้องบอกว่าอยากจะให้เป็นเช่นนั้นมันเป็นแล้วแต่มันเป็นในเรื่องของสมาธิแต่คำสอนนั้นยังนะฮะถามว่าเราจะพอจะมีทำก็ทุกวันแต่ถ้าบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะให้เป็นยาก นะฮะคือแม้เราจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายนะซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่ต้องบอกว่าสภาวะของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เช่นอย่างนั้นนะฮะพระแม้จะมีศีลนะครับส่วนใหญ่นะฮะส่วนน้อยเนี่ยศีลครบส่วนใหญ่ไม่เคยเปิดพระวินัยเลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะฮะผมจะบอกเลยว่าตู้พระไตรปิฎกเนี่ยมีการแต่ไม่เปิดอ่านเพื่อนะฮะหอคัมภีร์เนี่ยนะเป็นคัมภีร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเคยขึ้นไปบ้างป่ะบางคนบางวัดเนี่ยอนุรักษ์เป็นหอคัมภีร์แต่ไม่เคยเปิดคัมภีร์ดูนะฮะดังนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกนั่นหมายถึงว่าตำราสุดยอดทั้ง3หมวดเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของงานพระศาสนาต้องอ่านนะวัดสายหินนี่ก็ดีใจฮะที่มีพระมาเริ่มหยิบอ่านกันนะซึ่งผมเองก็ยังอ่านยังมาคาอยู่นี้2เล่มนะฮะก็อ่านไปนิดๆหน่อยๆหน้า2หน้าแต่ทำความเข้าใจกับมันนั่นแหละ ก็พอถึงตรงนี้เลยต้องบอกแล้วทำไมสภาวะคนส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ดูอ่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะฮะตั้งแต่ซีไหนต่อซีไหนอ่ะซีใหญ่ยันซีน้อยเนี่ยนะฮะเขามีศีลกันไหม
เอาง่ายๆเลยหนึ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์นะฮะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ไหมโกงกินไหมมุสาไหมเอาแค่นี้นักการเมืองน้อยคนนะที่จะพูดความจริงทำผิดก็ไม่ยอมรับก็จะมีบิดนู่นบิดนี่ทั้งที่จิตรู้แล้วว่ากูผิดแต่ไม่ยอมรับเพราะกลัวความยิ่งใหญ่มันหลุดไปมันกลัวกันแค่นี้นะมันเลยยากนะโกหกกันทุกเรื่องแล้วเนี่ยดูอย่างเนี่ยง่ายๆที่มันมีข่าวอยู่แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างโอ้เยอะในเรื่องของวาจาเป็นเรื่องความบริสุทธิ์นะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวาจาเป็นสิ่งสำคัญนะวาจามันก็เปรียบเสมือนคำอธิษฐานตอนที่เราอธิษฐานนะจิตของเราตั้งมั่นเพราะเราอยากได้มันจึงมีความบริสุทธิ์นั่นเองเอาเวลาที่เราอยากอธิษฐานอะไรก็ตามอยากให้ถึงพระนิพพานขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินจิตมันมีความตั้งมั่นแต่พอมันไม่อธิษฐานเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ทำบุญก็ได้นะเดี๋ยวแต่ยังไม่ทำจบแล้วนะฮะหรือพอทำไปแล้วนะฮะสมมติเนี่ยของจริงอ่ะทำไป5บาทโอ้นี่ฉันอุตส่าห์ทำตรงเนี้ยไป 3,000 เห็นไหมมันโกหกตัวเองแต่คนอื่นเชื่ออย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้ความบริสุทธิ์มันไม่มีนั่นแหละแล้วจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศยากยากนะอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะฮะต่อมาอยากทราบว่าวัดที่เขาเวียนสังฆทานนั้นทำได้หรือเปล่าหรือวัดที่ผู้คนนิยมเอาสังฆทานไปถวายเรื่อยๆแล้วสุดท้ายต้องตอนปิดวัดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันครับอันนี้ชอบสงสัยอันนี้นะเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาไงนะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้วัดที่เขาเอาสังฆทานมาเวียนกันเนี้ยมันเป็นแบบไหนถ้าเวียนเพื่อต้องการให้โยมไปทำบุญอยู่เรื่อยๆนะฮะสังฆทานนี้ถือว่าเป็นโมฆะอันนี้คือแสวงประโยชน์จากปัจจัยโยมแต่ถ้าเวียนอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปวางไว้หมายถึงว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วโยมมีความตั้งใจอยากถวายสังฆทานมากสังฆะสังฆะนี่คือหมู่ถูกไหมฮะทานนี้ให้กับหมู่สงรูปเดียวรับไม่ได้หมายถึงว่ารับไปแล้วเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดทั้งมวลแต่ถ้าเมื่อเกินใช้แล้วท่านสละออกถือว่าเป็นบริสุทธิ์แต่คราวนี้ความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ว่ามาวนกันทุกรอบอย่างถ้าโยมท่านนี้มาถึงเสร็จปุ๊บอยากถวายสังฆทานกันเลยไม่มีนะมีเจ้าที่อ๋อพอดีท่านสละก็ผาติกรรมไปนั่นน่ะผาติกรรมเนี่ยการผาติกรรมนั้นมิใช่ว่าจะต้องหากำไรแต่ต้องดูว่าของเทียบเท่าตรงนี้ที่เรามองในสังฆทานเนี่ยมันควรจะตกประมาณเท่าไหร่สมมติว่าเราซื้อถังเนี้ยสังฆทานมาสมมติในตกในราคา600 บาทสมมตินะ600 บาทแต่ด้วยเราที่เป็นพ่อค้าคือคนหลังได้มาเป็นพ่อค้าดูแล้วโอ้มันน่าสักประมาณสัก350ดูแล้วเพราะว่าบ้านเราก็ซื้ออะไรประมาณนี้ก็ถวาย350ตามที่ใจมันฟ้องแต่ไม่ใช่โอ้ยตรงนี้เอาสัก50บาทก็พออันนี้ไม่ใช่เขาเรียกเอาเปรียบนะเขาเรียกเอาเปรียบค่าในของดังนั้นเนี่ยตัวจิตมันฟ้องแล้วว่าทำตรงนี้มันได้ไม่ได้แค่นี้ดังนั้นการผาติกรรมนั้นหมายถึงว่าการให้ค่าวัตถุในการมองเห็นเนี่ยด้วยใจเราที่ตีมูลค่าตรงนั้นไปแค่นั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นอบายเนี่ยจึงปิดนะจุดตรงนี้ดังนั้นสังฆทานเนี่ยไม่ควรจะเวียนเกิน3ครั้งแต่ถ้าเวียนแล้วเวียนอีกเวียนแล้วอีกเรียบร้อย มันไม่เกิดผลฮะเพราะว่าตัวจิตมันรับรู้แล้วอ๋อนี่มันสังฆทานเวียนพระที่รับรู้ก็รู้แล้วท่านอาบัติอยู่แล้วฮะอาบัติซ้ำซากตรงนี้ถือว่าเป็นการผิดพระวินัยนะฮะมีเยอะที่ทำกันแบบนี้มีเยอะฮะนะฮะส่วนในเรื่องของสังฆทานแล้วตอนสุดท้ายนั้นเข้าไปไหนก็บางที่เขาก็เห็นไหมสุมทิ้งกันเยอะแยะเพราะของในสังฆทานเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อจัดเองมันใช้ไม่ได้
ชา1กล่องแกะออกมามีซองเดียวแล้วเป็นชาที่หมดอายุนะฮะอะไรนะไอยาแก้ปวดยาแก้ไข้อ่ะมีอยู่2เม็ดแต่ขายเป็น1แผงนะฮะไทรีนอนแปะ1แผงพระขี้ออกมามี2เม็ดโดนตัดออกไปน้ำขวดเนี่ยแค่นี้ก็กินพื้นที่แล้วเขาจึงมีน้ำไว้ทิชชู่เป็นทิชชู่ที่ท่านก็รู้ว่ามันใช้ในห้องน้ำถูกไหมครูสุภาพสตรีจะรู้ไอ้ที่ทิชชู่ยุ่ยๆอ่ะนั่นน่ะเอามาทำคือทุกอย่างอะอะไรที่เป็นกำไรได้เล่นหมดนี่คือร้านค้าเพราะนั้นถึงได้บอกว่าไปซื้อมาจัดเองเถอะตั้งงบประมาณในใจว่าอ่ะฉันถ้าไปซื้อเขา500ฉันตั้งงบประมาณแค่200ดูที่200ท่านเนี่ยจะเลือกอะไรได้บ้างแค่นั้นเลยแต่แนะนำให้เป็นของใช้ถ้าของกินเนี่ยเวลาถ้าตามพระวินัยเลยวิกาลไปแล้วเนี่ยวิกาลคือหลังเที่ยงไปแล้วนะถือว่าเป็นวิกาลห้ามถวายนะฮะเพราะฉะนั้นเอาที่เป็นของใช้ง่ายสุดยาวของกินของใช้กับยาน้ำผึ้งได้7วันเวลาถวายพระป่าท่านแค่รับแล้วปัดออกนะฮะหรือเอาไปไว้ที่โรงครัวบางคนจะถวายแบรนด์ถือเป็นอาหารนะฮะถวายรังนกเพื่อสุขภาพต้องแจ้งเพราะถ้าไม่แจ้งพระป่าท่านแจกทีเดียวหมดเลยต้องการให้หลวงปู่รูปเนี้ยต้องแจ้งนะให้โรงครัวและกำชับอันนี้ของหลวงปู่เท่านั้นวันละขวดจบนะถ้าท่านถวายพวกท่านแจกหมดเลยนั่นคือท่านไม่สะสมนะแต่กรณีที่ถ้าเป็นบางที่พระขี้งกจะเก็บไว้เอาเรากล้าพูดไงเพราะผมก็อยู่ที่วัดผมซักหมดนะเป็นคฤหัสถ์นะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆคฤหัสถ์ก็อยู่ในความประพฤติเหมือนเดิมได้นะฮะอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนแต่เราไม่ได้ไปเทียบเท่าของกับท่านแค่เตือนว่าเอ้ยโอ้หลวงพี่อย่าเชื่อผมอย่านะโยมมองอยู่ท่านก็จะปัดออกผมก็คอยเตือนนะก็ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเป๊ะขึ้นก็ถือว่าสบายใจนะฮะอันนี้เก็ตนะนะแต่ถ้าพระเป็นผู้ที่สั่งให้เวียนเอาเวจีเปิดเลยพระนี่ผิดปุ๊บเตรียมตัวนะเพราะถือว่าเป็นผู้ที่นำเอาพระวินัยบิดเบือนท่านไปบอกเลยก็ได้อ๋อพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาทำสาวเอพุภูมิเลยเขาบอกเลยว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้เอาเวจีเปิดกว้างเพราะท่านคือผู้นำทางศาสนาท่านทำผิดพระวินัยจบนะฮะ เพราะในวินัยพระห้ามทำการค้านะการเวียนสังฆทานโดยพระสั่งนั่นคือทำการค้านี่แหละถ้าถามถ้าท่านถามอะว่าผิดข้อไหนบอกไปเลยฮะนะว่าด้วยเรื่องของการทำการค้าถ้าท่านบอกว่าไม่มีแสดงว่าท่านไม่เคยอ่านพระวินัยจบ โดนหนักอีกนะอันนี้พี่ผมจำชื่อพี่ไม่ได้คุณเทนเซตเทมเบอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตามมาด้วยอย่างคนติดคุกมีโทษ70ปีแต่ศาลไทยให้แค่20ปีแบบนี้กรรมที่ได้รับดูว่าไม่คุ้มค่ากับผู้สูญเสียแล้วมันจะมีผลกรรมทางธรรมตามมาไหมครับเดี๋ยวนะผมประมวลความคิดไม่ทันคนติดคุก70ปีศาลไทยให้แค่20ปีนะแบบนี้กรรมที่ได้รับมันดูไม่คุ้มค่ากับผู้สูญเสียอ๋อกรณีที่แบบเกิดฆ่ากันตายใช่ไหมนะฮะแล้วให้แค่20ปีแล้วมันจะมีผลมันมีผลกรรมทางธรรมตามมาไหมฮะผลกรรมตามธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงแค่นั้นแหละเอางี้บอกเลยว่าทางโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คืออ่ะจาก70ปีหรือ20ปีใช่ไหมมีอภัยโทษอย่างหากนะฮะพอ20ปีเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจก่อนนะบางทีศาลเนี่ยท่านก็สั่งแล้วมันมีประมวลกฎหมายไม่รู้ตรงไหนนะผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ถ้า20ปีตรงเนี้ยแล้วมันมีบางท่านดีใจโอ้ยศาลลงโทษแล้วเนี่ย
ติดคุกผมถามว่ามันคุ้มเหรอเราสูญเสียญาติไป1คนแล้วโดนตัดสิน20ปีแล้วมันมีลดหลั่นมาถ้าเป็นนักโทษชั้นดีอ่ะเดี๋ยวมีลดโทษแล้วลดโทษเวลาโน้นเวลานี้วันสำคัญลดโทษมาอีกอ่ะแป๊บๆออกแล้ว ออกมาก่อกรรมใหม่อย่าดีใจนะ ในเรื่องตรงนี้จริงๆก็ไม่อยากสนับสนุนโทษที่ต้องยิงเป้านะครับแต่ว่าณตรงนี้มันต้องดูว่าต้องคุมแบบไหนถึงจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้กลับมาและทุกวันนี้อาชญากรรมเยอะมากด้วยคำว่าสิทธิมนุษยชนมันมาค้ำคอทุกๆคนมันจึงทำให้มีตรงนี้เกิดขึ้นมันมีตัวเดียวเลยฮะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นทางโลกเนี่ยมันมีผลไหมมีมันเป็นภาพที่อยู่ในใจของคนคนนั้นจนตายเลยสมมติว่าจิตใจของเขาเป็นผู้กระด้างแล้วคือการฆ่าของเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะวันหนึ่งถึงวันที่เขาต้องตายคุณผู้ฟังเมื่อเขาตายลงเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันมาทันทีกฎแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอจำตัวนี้ไว้นะฮะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอมันทำงานทันทีฮะตัวจิตตรงนี้เดี๋ยวบางคนจะดูถูกว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงมึงเคยตายผมเคยตายมาแล้วนะรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยแม้ไม่รู้ลึกลงไปนะในห้วงของนรกต่างๆผมก็จะไม่พูดเรื่องนรกแล้วผมไม่ได้ขึ้นสวรรค์ผมจะไม่พูดเรื่องสวรรค์แต่ผมรับรู้ว่ามันมีหนึ่งอันที่รองรับอยู่เพราะนั้นต้องจะขอเอาเรื่องราวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นได้เทศเอามาปฏิปต่อเป็นนิทานให้ฟังไอ้กรณีตรงนี้ให้รู้ไว้เลยว่าทำเขาไว้แบบไหนเมื่อเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตัวกรรมตัวนี้มันจะมาถึงตาคนคนนี้เคยฆ่าเขาไว้แบบไหนตัวเหตุปัจจัยต่างๆมันจะส่งผลทันทีตามนั้นเลยนะฮะดังนั้นภพชาติจึงเกี่ยวกันนิดเดียวแต่ในช่วงที่ร่างนั้นสูญลงแต่ตัวจิตไม่ได้สูญตามตัวจิตตัวนี้จึงสร้างรูปขึ้นมาใหม่ในลักษณะของโอปปาติกะโดนเขาเรียกโดนลงโทษทางจิตอีกอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแค่นั้นเลยฮะจะไปขุมไหนหรือมีขุมหรือไม่มีขุมอันนี้ผมไม่สนไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีเพราะผมอะเคยบอกแล้วไงพี่ยังไม่เคยเชื่อว่าเฮ้ยชีวิตหลังความตายมันต้องมีผมไม่เคยเชื่อไงแต่พอเราได้ตายปุ๊บถึงได้รู้เลยว่าโอ้โหมันมีรุ่นพี่รออยู่นี่หว่าซ้ายขวานี่คือเหตุปัจจัยไงว่าทำไมถึงต้องมาพูดไอ้เรื่องของความดีความชั่วบุญหรือว่ากรรมเพราะเราไม่เคยเชื่อมาก่อนแล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีคนประเภทผมอะที่ไม่เชื่ออ่าผมจึงไม่มันเป็นกระจกไงอ๋อแล้วไปนิ่งๆเวลาพระจะเทศให้กับบุคคลเนี่ยผมจะห้ามเลยหลวงพี่ไม่ต้องเชื่อดิเทศต่อให้แบบกระเดือกผุดลงไปในคอเนี่ยมันก็ไม่เชื่อไอ้พวกนี้ต้องให้เจอด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่เสียเวลามากเวลาผมเล่าเรื่องความตายปุ๊บคนอื่นเอาเรื่องอื่นมาแทรกปุ๊บผมจุดเล่าเลยไม่เอาผมถือว่าสิ่งที่คุณถามแค่คุณอยากรู้แต่คุณไม่อยากทำเสียเวลาผมแค่นั้นแหละนะฮะ มันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดนะฮะคุณเอ้ยวันที่เราพ้นสภาพของร่างไปแล้วสิ่งที่ท่านจะโหยหาคืออยากกลับเข้าไปมันเป็นเรื่องจริงนะฮะวันที่หลวงพี่พัทธกรเนี่ยท่านมาจับที่มือเนี่ยผมดีใจมากนึกในใจกูกลับมาได้แล้วเข้าร่างมาได้แล้วทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงแบบเฮ้ยเดี๋ยวเจอคนนั้นเดี๋ยวเจอคนนี้มันรู้สึกเคว้งนะผมจะบอกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยฮะเราทำบุญเราทำกุศลเราทำความดีให้ท่านเตรียมไปด้วยว่าเมื่อเราใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเราใช้ชีวิตได้ไหมทำไมจึงบอกว่าเราใช้ชีวิตได้ไหมอย่าติดคู่นะฮะเพราะถ้าติดคู่เนี่ยเมื่อร่างนี้หายไปวิญญาณมันเคว้งเพราะจิตมันเศร้าหมองมันอยู่เป็นคู่จนติดไงแต่ถ้าเราพยายามใช้ชีวิตคนเดียวคนเดียว
คนเดียวจนเกิดความเคยชินเมื่อร่างตรงนี้มันไม่มีแล้วตัวจิตมันสร้างขึ้นมาปุ๊บห่วงจะไม่มีเมื่อห่วงไม่มีเนี่ยมันเคยใช้ชีวิตคนเดียวแล้วปุ๊บจิตจะรับรู้ไอ้ตรงนี้ที่เราเคยใช้ชีวิตเนี่ยมันไปตามทางของมันได้ทางแบบไหนก็ชีวิตฉันทำแต่บุญน่ะมันก็มีไปก็สุคติสิไปในที่สว่างดิใครจะไปที่มืดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไร้กังวลเราจะใช้ชีวิตอย่างภาวนาก็ได้เพราะมันไม่มีห่วงนะทำบารมีส่วนตัวก็ได้นะฮะแต่ถ้ามัวแต่มายึดติดนี่นู่นนั่นเรียบร้อยมันเกิดการเวียนว่ายทันทีนี่ฮะตอนที่ตัวผมหลุดออกมาเชื่อไหมผมก็อยากจะจับตัวเองแต่หรือเอาง่ายๆทั้งบุรุษพยาบาลทั้งตัวหมอผมอะเข้าไปในหนังเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงนะเราคืออากาศธาตุเราคือจิตเราคือพลังงานอะมันไม่มีร่างที่ปุ๊บปุ๊บเพราะฉะนั้นถึงได้บอกขนลุกว่ะยิ่งเล่ายิ่งขนลุกเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าท่านจะต้องใส่บาตร1ให้เทพเจ้าทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาเรา2สัมภเวสีทั้งหลายอ้าวขออภัยเอาญาติของเราก่อนนะแล้วค่อยมาเป็นสัมภเวสีทั้งหลายให้เขาได้ด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้แล้วท่านเชื่อไหมว่าอีกหนึ่งโลกอ่ะบางคนอยากจะบางคนเขาเป็นคนที่เขาเป็นศพที่ไร้ญาติและบังเอิญประเภทที่ไม่มีกูไม่นับถือได้เลยก็คือเป็นผมตีเอาเองนะว่าไอ้ที่ยืนอยู่ในห้องของโรงพยาบาลตอนนั้นอ่ะไอ้20ร่างอ่ะมันน่าจะไม่มีที่ไปเพราะมันมีตัวเกาะตัวเกาะในที่นี้ก็คือศาสนาหรือว่าความดีพอมันเคว้งมันก็อยู่ตรงนั้นแค่นั้นเลยดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเสมอๆว่าฝึกตนให้ได้นะแล้วทำแต่ความดีเข้าไว้ฮะนั่นแหละง่ายที่สุดแล้วพยายามใช้ชีวิตและพยายามพิจารณาชีวิตอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่ามันพร้อมแล้วที่จะไปท่านจะไปแบบสบายใจไม่ต้องมารอทำบุญหน่อยสิขนาดผมอะเที่ยวตะเวนทำบุญนี่นู่นนั่นอะไอ้วันนั้นอะที่มันเกิดขึ้นอะยังไม่อยากตายอะเพราะผมยังมีอิ่มบุญอุ่นกายน้องคือมันกำหนดวันไว้แล้วอะแล้วเด็กๆทำไงวะบนดอยเราก็มานั่งเนื้อใจเฮ้ยยังมีอิ่มบุญอุ่นกายน้องมันกำลังจะถึงแล้วนะนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวยังมีโอ้โหอะไรที่ต้องจัดสร้างให้วัดนั้นวัดนี้ที่เรารับปากเอาไว้มันผุดขึ้นมานั่นแหละนั่นคือสิ่งที่แบบโอ้โหมันสุดอ่ะนี่แหละบอกเอาไว้ก่อนให้ท่านได้รับรู้เนาะได้เตรียมตัวกันนะอันนี้คุณขวัญตาบอกว่าลูกสาวอายุ9ขวบโดนผีอำครั้งแรกประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วทำไงดีคะเขากลัวมากตอนนี้ก็ขึ้นแต่มีตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้อีกไหมแล้วควรทำไงดีคะ ให้ทำวัดเย็นเอาแค่บททำวัดเย็นนะฮะลองฝึกก่อนลองฝึกเขากายเยนาวาจายะนะวัจเจตสาวาพุทเทกุกรรมังปกตังมะยยังเอาแค่ช่วงเนี้ยนะมีพุทเทมีธรรมเมปกตังมะยยังแล้วก็สังเค3ตัวเนี้ยสามารถช่วยได้นะฮะเป็นพระคาถาแรกถ้ายังไม่ได้อีกเดี๋ยวจะส่งยันท้าวเวสสุวรรณข้ามประเทศไปให้นะตรงนั้น นะก็บอกมานะฮะเพราะว่าเรื่องของตรงนี้ผมเคยเล่าเรื่องพี่คนหนึ่งที่แจ้งผมว่าลูกสาวเขาเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วลูกสาวคนนี้อันนี้เรื่องนี้อยู่ในพันทิปด้วยนะผมก็ไม่รู้หรอกเพราะวันนั้นเนี่ยไปบ้านพี่ปุ๋ยแล้วคราวนี้ แกก็บอกว่าพอดีลูกสาวนะฮะไปพักที่อพาร์ตเมนต์หนึ่ง
นะฮะซึ่งก็เป็นคนไทยนะแต่ไปเรียนที่นู่นแล้วไปพักที่อพาร์ตเมนต์นั้นแล้วอันนี้ฟังหูไว้หูนะฮะสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าไปนี้เนี่ยนะต่อไปนี้ฟังหูไว้หูนะจงใช้วิจารณญาณทุกๆครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้อย่าเชื่อนะผมกำลังจะเล่าให้เป็นนิยาย ก็ปรากฏว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติหลังจากที่อยู่มานานแล้วนะแต่การอยู่มานานของเขาเนี่ยมันมีเหตุที่คล้ายๆกับว่าเขาฝันไม่ดีแล้วเหมือนกับว่าเขาฝันถึงแม่มดไม่ใช่แม่มดแบบไอ้ตัวเล็กๆไม่ใช่นะเป็นแม่มดของฝรั่งว่าตามรังควานแล้วก็เหมือนกับจะพยายามจะสิงเขาแม่มดนะเราก็มานั่งนึกตกลงแม่มดหรือผีที่มันจะมาสิงนั่นแหละเขาบอกแม่มดแล้วจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มไม่ไหวเริ่มอยู่ไม่ได้ก็มันแล้วมันเป็นช่วงที่มันปิดเทอมพอดีเขาเลยบินกลับไทยเขาก็เลยบอกว่าปรากฏว่าแม่มดเนี่ยมันก็ตามมาด้วยแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านนะฮะผมอาจจะเล่าคาดเคลื่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะแล้วก็เลยบอกว่าผมพอจะมีอะไรที่ช่วยป้องกันไหมผมเอาไงดีวะอ่ะก็เลยเอายานท้าวเวสสุวรรณให้นะฮะ พอเอายานท้าวเวสสุวรรณให้ตอนแรกที่เขามาอยู่ยังไม่ได้ยานทาวเวสสุวรรณฝันทุกคืนเลยฝันเรื่องของแม่มดแล้วอยู่ไม่ได้คือพยายามไม่นอนอ่ะถ้านอนเมื่อไหร่ฝันเมื่อนั้นเรื่องแม่มดนะก็เลยเอายานทาวเวสสุวรรณไปให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะไม่ฝันอีกเลยแล้วเขาก็เอายานทาวเวสสุวรรณอันเนี้ยเอากลับไปด้วยนะเอากลับไปที่ออสเตรเลียด้วยนะฮะก็ไม่เห็นว่าไม่มีอะไรไม่เห็นปฏิอะไรล่ะไม่เห็นว่ามันเกิดซ้ำๆนะก็น่าจะได้ผลนะตรงนี้อันนี้ก็เลยบอกเอาไว้เนาะขอบคุณมากค่ะมียันท้าวเวสสุวรรณที่บ้านแล้วค่ะในบ้าน2ผืนในรถ1ผืนใช้ได้ลองดูก่อนเนาะลองดูก่อน ตรงนี้กรณีของคนที่ติดคุกนะไปหมดแล้วโอเคผมเจอพระธุดงค์โบกรถชูขวดน้ำอันนี้หมายความอันนี้ความมีความหมายไหมครับคือเคยรับขึ้นรถแล้วพอตอนส่งก็ขอเงินโอ้โหตาย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 ซวยแล้วพระเหลืองทุกท่านเห็นนะเคยเห็นใช่ไหมฮะจะมีพระธุดงค์เนี่ยจริงๆไม่ใช่เขาคือเราติดปากพระธุดงค์ธุดงค์แปลว่าอยู่กับที่ต้องใช้ว่าพระจาริกก็คือการเดินจาริกหยุดตรงไหนก็คือธุดงค์ตรงนั้นก็คือปักกฎอยู่กับที่นะพระธุดงค์กรณีของพระธุดงค์ชูขวดน้ำนั่นหมายถึงว่าท่านต้องการน้ำกูหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้หมายถึงว่าผู้ที่พ่ายแพ้ต่อขันติต้องบอกว่าการจาริกเพื่อธุดงค์อยู่ในหมวดหมู่ของการฝึกฝนบารมี10นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิริยะขันติเมตตาอุเบกขานะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดท่านกำลังฝึกตนอยู่ในส่วนของเนกขัมมะด้วยนะฮะดังนั้นก่อนที่จะธุดงค์เนี่ยท่านจะต้องเข้าปริวาสก่อน ก็คืออะไรก็ตามที่ผิดศีลเนี่ยล้างให้หมดในช่วงของปริวาสแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเกิดเขาเรียกการอธิษฐานอธิษฐานก็คือความตั้งใจมุ่งมั่นนะฮะอย่างชัดเจนแล้วในกรณีที่เดินจาริกไปเนี่ยฮะท่านจะฝึกตนไปด้วยดูตนไปด้วยนี่ขันติวิริยะขั้นรุนแรงขันติเรียกว่าปรมัตถบารมีเลยนะฮะ พอถึงณตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่น้ำหมดนะฮะถ้าพระที่ท่านอธิษฐานไม่กินไม่ดื่มจนกว่าจะถึงจุดหมายนั่นหมายถึงว่าถ้าท่านบอกว่าวันเนี้ยจะจาริก40กิโลก็คือเดินไปให้ได้40กิโล
ไปหยุดหรือว่าใกล้40กิโลแล้วดูแล้วว่าข้างหน้าอาจจะไม่มีวัดแต่ตรงนี้มีวัดหรือสำนักสงฆ์งั้นฉันอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้ได้ถึงที่หมายถึงดื่มถึงขอกินนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็กอกแล้วก็เดินต่ออีกวันนึงนะก็เดินต่อเป้าหมาย40กิโลเหมือนกันท่านก็ดื่มมันแค่อันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นการอธิษฐานภาวนานะฮะตรงเนี้ยพอมีอธิษฐานตัวนี้เป็นบารมีนะเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีกับตนแล้วเนี่ยจิตมันจะมุ่งไม่ขอโยมให้ขึ้นรถก็ไม่ขึ้นขอเดินเหมือนกับหลวงพี่อู๊ดตอนนี้ฮะนะหลวงพี่นันทวัฒน์ของวัดสายหินตอนนี้ท่านเดินเรื่อยๆถ้าท่านเข้าไปใน Facebook ของท่านเนี่ยวันนี้พักตรงนี้ไปอีก40โลวันนี้พักตรงนี้วันนี้ผมยังไม่เห็นยังไม่ได้เข้า Facebook ท่านนะฮะท่านมีแรงปรารถนาเดินทั่วประเทศไทยในขอบชายแดน 4,000 กิโลด้วยเท้าท่านบอกว่าต้องรีบออกณตอนนี้เพื่อที่จะให้ทันกลับมาที่วัดสายหินก่อนเข้าพรรษานะเดินด้วยเท้านะหลวงพี่อู๊ดท่านใดที่อยู่บริเวณไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ ถ้าเจอพระรูปหนึ่งผอมๆก็ไม่ผอมมากอะเรียกว่าสันทัดรูปร่างสันทัดนะแล้วเดิน นะแล้วก็มีเครื่องสะพาย แล้วมีไม้เท้าอันนึงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะรูปนั้นนะท่านจะไม่ค่อยเดินเป็นหมู่ท่านชอบเดินคนเดียวแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวหลวงพี่โยท่านจะตามไปทีหลังท่านมีความมุ่งมั่นมากนะฮะผมเองเนี่ยจริงๆก็อยากตามแต่มันติดตรงที่ต้องดูแลคุณแม่ด้วยนั่นแหละมันก็เลยยากนิดนึงอันเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยคือพระที่ท่านมีความเขาเรียกอธิษฐานเอาไว้จะไม่ขอน้ำหน่อยโยมการขอเนี่ยมันไม่ใช่การขอเนี่ยถือว่าจะบอกว่าละในความเป็นผู้ชนะนั่นคือยอมแพ้กิเลสตนคือการขอตรงนี้นะฮะคราวนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านที่เจอใช่ไหมว่าเมื่อพอส่งแล้วขอเงินอันนี้ไม่ใช่ท่านรูปเดียวไม่ใช่ท่านคนเดียวหลายๆคนก็เจอผมเองก็ยังเจอแต่ผมบอกเลยท่านเนี่ยทำผิดวินัยพอพูดเรื่องวินัยปุ๊บเดินหนีเลยนะฮะเพราะกรณีตรงนี้แสดงว่าท่านไม่ใช่พระแท้นะฮะเพราะท่านต้องการแค่ปัจจัยนี่เลย รับรู้ได้ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าในขณะที่แค่โบกรถถ้าแค่โบกรถขอขึ้นไปเรื่อยก็ผิดแล้วนะหมายถึงว่าผิดเพราะว่าแสดงว่าพระรูปนี้ขาดการอธิษฐานนะฮะแค่อยากจะเดินรวมกลุ่มนะแต่หรือว่าอยากเดินไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหยื่อนี่แล้วมันทำให้ข้อการขอปัจจัยเกิดขึ้นมันเสียทั้งหมู่สงฆ์เลยคนก็จะมองว่าโอ้อันนี้มาเดินตรงนี้กูไม่กล้ารับไม่กล้าถวายของเห็นไหมถึงได้บอกว่าอันเนี้ยท่านไม่ใช่พระแท้ นะฮะการขอแล้วมีเยอะให้ท่านจำไว้อย่างนึงนะตอนเนี้ยที่พระเอือมละอากันมากพระด้วยกันก็เอือมละอาก็คือเป็นประเภทที่นุ่งเหลืองแล้วไปตามงานต่างๆอย่างเช่นงานเรียกว่าเป็นเอาง่ายๆงานวันเกิดนะอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่หลวงตาแต่ละที่งานเผาศพพระเถระใหญ่ๆพวกเนี้ยจะแอบแฝงไปพอเสร็จงานปุ๊บก็เอาละเริ่มปฏิบัติการขอเงินเหยื่อก็คือโยมนี่แหละโยมที่เขาเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ให้นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วเขาก็คือมันก็มีหลายงานที่ผมก็เลยบอกหลวงพี่ประกาศหน่อยว่าถ้ามีพระโบกรถหรือว่ามาขอค่าน้ำมันนี่ไม่ต้องให้นะมาได้มันกลับไม่ได้แค่นั้นแหละ นะฮะแล้วเยอะกล้าที่จะพูดเพราะว่าอันนี้ท่านขาดในเรื่องของวินัยอย่างแรงนี่ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนเนาะอันเนี้ยเข้าใจฮะว่าที่ท่านเจอพระมาขอเงินในขณะที่ท่านรับแล้ว
สงเคราะห์แล้วแต่ยังต้องมาเบียดเบียนนะมีอันเนี้ยเข้าใจนะฮะต่อมาคุณเมธศรีสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับทำไมหนูจึงเป็นคนเพศสภาพคะ LG หรือ LGBTQ น้องกำลังหมายถึงว่าเป็นเรื่องกรรมใช่ไหมฮะผมต้องบอกว่าหลวงพี่พัศกรสอนไว้อยู่เรื่องนึงลองดูใน YouTube ว่าเรื่องสามเหลี่ยมเพศแต่ผมใช้คำว่าสำหรับผมนะผมมองว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันจะวนไงเพศหญิงเพศชายหลวงพี่ถ้าสามเหลี่ยมเพศหลวงพี่จะตั้งอันนี้คือผู้หญิงแต่ของผมเนี่ยที่ให้เป็นสามเหลี่ยมเพศนั่นหมายถึงว่ามันเป็นกงล้อของรูปแบบในการเกิดนะฮะผู้ชายสมมติผู้ชายซ้ายผู้หญิงขวาข้างบนจะเป็นผู้ชายซ้ายผู้หญิงขวาผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นจุดข้างบนที่จะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยนะนั่นจะเป็นเขาเรียกกึ่งผู้หญิงก็คือเป็นกระเทยเลยนี่คือแบบเต็มรูปแบบเอ๊ะใช่ไหมผู้ชายถูกแล้วเริ่มเป็นกระเทยนะเอ๊ะเป็นกระเทยถูกนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วจากผู้หญิงปุ๊บข้างล่างขึ้นมาเนี่ยก่อนเป็นผู้ชายจะเป็นทอมเขาเรียกมันจะเริ่มแปลงทีละนิดทุกๆ500เขาเรียกทุกๆ500ชาติตามเหตุปัจจัยนะทุกๆ500ชาติมันจะเปลี่ยนแต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทุกคนมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตของเราในการอธิษฐานอยากเป็นนะฮะเพราะนั้นคนที่เป็น LGBTQ ในชาติปัจจุบันเนี้ยอนาคตเขาจะเป็นหญิงส่วนผู้หญิงเองเนี่ยคนใดที่พอใจในความเป็นหญิงอยู่แล้วนะฮะก็ยังอธิษฐานเป็นหญิงก็ยังเป็นหญิงอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าต่อมาสมมุติเนี่ยมันมีฮอร์โมนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นทอมอนาคตเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นทอมและจากทอมเขาก็จะเริ่มมาเป็นผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นลูปอย่างนี้นี่แหละแต่ต้องดูพฤติกรรมของเราในเรื่องของการอธิษฐานด้วยนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นเรื่องของกรรมนะฮะใช่ไหมนะตรงนี้ก็เลยต้องบอกว่ามีส่วนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของเพศสภาพเองเนี่ยฮะนะบางทีก็พูดถึงถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเป็นเรื่องของฮอร์โมนมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยมันมีส่วนประกอบมากมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยศาสนาพุทธจึงตีให้เป็นเรื่องของกงล้อแห่งกรรมมันเป็นจังหวะของชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเนาะเอาละ นิดนึงเอาละผ่านไปเดี๋ยวนะทำไมผีจึงมีอยู่ทั่วไปครับตรงนี้ตรงนั้นมีไปหมดแล้วคนอย่างเราจะใช้ชีวิตกันยังไงอุ้ยตายแล้วพี่เลียวจะบอกว่าทำไมผียังมีอยู่ทั่วไปครับตรงนี้ตรงนั้นมันมีกันหมดแล้วอย่างเราจะใช้ชีวิตไงแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงแล้วใช้ชีวิตได้ไหมก็ใช้ชีวิตได้ไงก็ใช้ชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยเพียงแต่ไอ้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยตรงไหนแค่นั้นฮะพี่เลียวใช้คำนี้ว่าเพ้อเจ้อไหมนะฮะท่านไปฟังเรื่องราวต่างๆนะมากมายนะที่มันเกิดขึ้นจากสื่อนะฮะจริงไม่จริงท่านสรุปในจิตแล้วว่าเฮ้ยมันมีต้องจำไว้ก่อนว่าเฮ้ยบางอันเป็นคอนเทนต์ไหมและถ้าไม่เป็นคอนเทนต์มันมีจริงไหมแล้วถ้ามันไม่มีล่ะข้ากลัวไปแล้วเพราะตัวจิตมันโดนซึมซับไงฮะถูกไหมอย่างที่หยดที่หยด2อะไรเงี้ยที่เขาว่ามันน่ากลัวถามว่ามันขนาดนั้นไหมชีวิตจริงโอ้ถ้าชีวิตจริงอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วโลกใบนี้นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเฉพาะที่ถามว่ามันมีจริงไหมพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะฮะแม้กระทั่งเรื่องการขโมยดวงคุ้นใช่ไหมจริงๆเรื่องการขโมยดวงมันเป็นเพราะขโมยเฉพาะเขาเรียกว่า
ของดีประจำตัวนะว่าอะไรนะอนาบินทิกะเศรษฐีไงมีไก่ตัวหนึ่งนะซึ่งทำให้ร่ำรวยพราหมณ์จึงออกอุบายอยากได้ตัวนี้เพื่อแลกกับบริวารมีนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยขโมยดวงแล้วงั้นข้าจะต้องแบบ อะไรนะถ้าซวยก็ต้องซวยตามไม่เขาคือการขโมยเขาขโมยแต่สิ่งดีๆแค่นั้นเองนะแต่มันมีในตัวพระไตรปิฎกนะเพียงแต่ไม่ได้พูดถึงกันแค่นั้นเองนะอ่ะต่อมาทำไมที่บอกครับตรงเนี้ยที่บอกว่าในเรื่องของผีคือจะยังไงก็แล้วแต่เราคงดำเนินชีวิตของเราตลอดไปอย่างมีความสุขก็พอท่านไม่ต้องไปกลัวทั้งหมดนะคือพลังงานแค่ไม้เห็นตามอายตนะที่เรารับรู้ได้นะเอาแค่อายตนะ6เนี่ยไม่ต้องถึง12แล้วถ้าถึง12เนี่ยมันเข้าไปข้างในมันถึงมันมีรสชาติคุณกินมันไม่ได้แค่นั้นแหละคือผัสสะต่างๆเมื่อรับรู้แล้วก็แค่นั้นเห็นแล้วปุ๊บถ้าจิตของท่านเนี่ยรู้จักพิจารณาโอ้เข้ามาปรากฏร่างให้เห็นก็อโมทนาสาธุแล้วเดี๋ยวทำบุญไปให้เนาะก็อย่ามารบกวนกันนั่นแหละแค่นั้นต่างคนต่างอยู่นายอยู่ภูมิที่ต่ำกว่าเรานะแค่นั้นเองถ้ากล้าที่จะมารังแกคนที่อยู่ภูมิสูงกว่าระวังนะเดี๋ยวบุญจะไม่ได้เขาก็จะหยุดทุกอย่างต่อรองได้นะฮะถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมีไม่ใช่ไม่มีผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะเราก็เคยเจอแล้วก็ยังเจออยู่เนืองๆเพียงแต่ว่าจะให้เจอหรือไม่ให้เจอแค่นั้นเองนะอย่างเนี่ยข้างนอกกุฏิเนี่ยถามว่ายังมีไหมก็ยังมีเนี่ยเพราะเดี๋ยวสุดท้ายก็รับพรก็พอก็จบในวันนี้มันมีหมดเพียงแต่ว่าเราอย่าเอาจิตไปผูกตรงนั้นแต่จงเอาจิตไปผูกกับความสุขเอาจิตไปผูกกับบุญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอ่ะตามนี้เนาะสำหรับวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตนะฮะเพราะผมต้องไปดูว่าที่สำนักพระอาจารย์คือของพระอาจารย์เนี่ยสำนักโพชัยเวียงเนี่ยท่านเป็นอีกหนึ่งสายของหลวงพ่อชานะก็เป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์ผมก็เดี๋ยวขอไปดูท่านนิดนึงนะว่าที่ท่านจะต้องการนั้นทำอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยบอกบุญกันอีกทีนึงนะฮะก็เลยต้องเรียนคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนนะตรงนี้เอาละก็เดี๋ยวมาขออนุญาตเนาะรับพรกันนะตรงนี้ท่านใดมีความสงสัยหรือว่าต้องการจะถามอะไรเนี่ยทิ้งคำถามไว้ในอินบ็อกซ์เหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะก๊อปแล้วก็เอามาใส่ท่านใดที่อยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องหลอนตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะขอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าไปถ้าผมจัดในเข้าไปในช่อง YouTube ได้เนี่ยเปิดให้เล่าเรื่องหลอนทำไมผมต้องเปิดให้เล่าเรื่องหลอนเพราะเรื่องหลอนของท่านเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ฟังผมตอนนี้เมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นเยอะตอนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เป็นเรื่องหลอนของผมที่ต้องการก็คือว่าในการที่เรานั่งสมาธินั่งวิปัสสนาเนี่ยเราประสบพบเจอตรงไหนอะไรไงแชร์กันนะฮะแต่ถ้ามันต้องเจอในเรื่องของสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติท่านเจออะไรแบบไหนก็เอามาแชร์กันแล้วเดี๋ยวผมจะตีว่าสิ่งที่เขาขาดตรงนี้มันเกิดจากอะไรนะฮะในเรื่องของเขาต้องการในเรื่องของอานิสงส์ผลบุญอะไรยังไงหรือวิธีการใดที่ไม่ให้เขามารบกวนพี่เดียวไม่ได้เก่งแต่จะแนะนำให้นะประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ตลอดระยะเวลาที่มันขลุกตรงนี้มาเนี่ยทั้งชีวิตนะก็จะบอกให้เท่าที่จะทำให้ได้นะครับก็นะตรงนี้เนาะเป็นคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวรับพรก่อนสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสิทธิภะวันตุเตขอให้กิจการการงานการกระทำทุกๆอย่างจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จมีลาภมีเดชมีอำนาจมีลาภมีเดชมีอำนาจมีลาภมีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนและขอให้สำเร็จทั้งหลายทั้งปวงขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดแก่ท่านให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพรันเทอญสาธุสาธุสาธุ
ก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพังไปต้องขออโหสิมาณที่นี้เนาะพบกันใหม่พบกันใหม่น่าจะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมน่าจะเป็นวันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์ทีเดียวเลยนะฮะเพราะพุธเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธพฤหัสนะ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็คือวันพฤหัสเจอกัน สาธุครับนะคุณจีครับโมทนาสาธุกับทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะสาธุครับเจอกันสวัสดีครับ